بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอชูกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์พระผู้ทรงยิ่งในพระเมตตาองค์พระผู้ทรงยิ่งในพระกรุณาที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้เราได้มาร่วมนะครับกันทำสิ่งที่เป็นกุศลกิจที่น่าชื่นชมที่สุดเลยที่ผมบอกว่าน่าชื่นชมก็เพราะขนาดอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ยังเอาวงสนทนาธรรมแบบนี้นะครับไปโชว์กับบรรดามาลาอิกะห์นะครับเราต้องดีใจนะครับในขณะที่พี่น้องของเราอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้โชคดีเหมือนเราตอนนี้ยังมีอีกหลายคนยังยืนอยู่บนรถเมย์อยู่เลยนะอีกหลายคนนะครับรอเข้าแถวเข้าคิวจะขึ้นรถตู้จะขึ้นมอเตอร์ไซค์กลับบ้านแต่เรานี่นะครับรับประทานอาหารเย็นแล้วนะครับละหมาดมักริบแล้วละหมาดอิชาแล้วแทนที่เราจะนอนพักผ่อนตามสะดวกตามสบายตามอัธยาศัยแต่เราก็แบ่งเวลาส่วนหนึ่งมาเพื่อที่จะทำกุศลกิจประการนี้นะครับที่ผมบอกก็คืออัลลอฮ์ทรงชื่นชมต่อหน้าบรรดามาลีกาของพระองค์เราก็ต้องดีใจนะครับว่าเราเป็นคนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงปรารถนาดีใครที่พระองค์ทรงปรารถนาดีพระองค์จะทรงเปิดโอกาสให้เขาได้เข้าใจศาสนาของพระองค์วันนี้นะครับเราได้รับฟังกันอันกุรอานนะครับเพื่อเป็นบารอกะห์นะครับให้กับวงสนทนาธรรมวงมัจลิสของเรานะครับโดยเด็กชายนูไอนามสกุลอะไรนะครับลืมไปแล้วมุนซับเหรอมุนซับมาตกใจเลยไปจะนามสกุลมุนซับนะไม่เป็นไรนะครับครูเคยได้ยินเขาอ่านกุรอานเปิดมัจลิสแบบนี้สองครั้งแล้วนะครับครูก็รับปากไว้ว่าครูจะให้ไปขอลูกสาวนะครับตอนนี้รอมา2 4 5เดือนแล้วยังไม่ไปวันนี้ครูก็เลยพาลูกสาวมาให้ดูแต่ปรากฏว่าตอนนี้ลูกสาวไปธุระข้างนอกนะครับเขาหิวข้าวก็บอกให้พาไปกินก๋วยเตี๋ยวนะครับไปตรงเนี่ยซอยปรีดีพนมยงตรงเลยแยกของตันไปหน่อยนะสำอินน่ะนั่นแหละเดี๋ยวจะกลับมาจะเย็นๆนะจะเย็นๆมะอยู่ป๋าอยู่ถ้าอัลเลาะห์ทรงประสงค์เดี๋ยวเผื่อเราเรียบร้อยเย็นนี้เลยเอามั้ยเนี่ยโต๊ะก็อยู่แชร์ลำยาลิศก็อยู่ยีสนันก็อยู่ยีสำรานก็อยู่ผู้ใหญ่มีทั้งสองฝ่ายแล้วโอเคไหมอ้าวล้อเล่นนะล้อเล่นคือเพื่อพูดเพื่อให้เป็นกำลังใจกับคนที่เขาเรียกว่าอยู่กับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานคนที่อยู่กับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานตลอดเวลาเนี่ยนะครับคนกลุ่มนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกว่าอะฮ์ลุลลอฮิวะคอสตุอะฮ์ลุลลอฮแปลว่าคนที่อยู่กับอัลลอฮเป็นสมาชิกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นบุคคลพิเศษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อสักครู่อ่านซูเราะห์กอฟนะครับซูเราะห์กอฟถึงแม้ว่าจะอ่านไม่จบทั้งต้นก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่เราสังเกตก็คือเขาอ่านสไตล์ครูของเขาครูของเราก็คืออิมรอนใช่ไหมอิมรอนบาซารอนะครับอ่านฟาซอฮะชัดเจนชัดถ้อยชัดคำอักษรมักรอจซีฟะอ่านถูกหมดนะครับแต่ว่าเรื่องของฮุกมอาจจะต้องปรับปรุงนิดนึงนะครับเรื่องโมดูลเรื่องมัดที่อันบังคับอันยาวเราอาจจะยังไม่อันยาวนะแล้วมัดยาวอิสที่เขาอนุโลมให้อัน2อัน4หันอ้าอัน5ครูแนะนำให้อันปานกลางนะครับเพราะว่าถ้าเราอันสั้นเกินไปบางทีมันไม่ครบอันปานกลางเนี่ยทำให้เรามั่นใจว่าเราอันได้มาตรฐานเลยแล้วก็ไม่เกินกำลังลมหายใจไม่เกินกำลังปอดของเรานะครับเสียงใช้ได้นะครับโดยเฉพาะกอนกอละเนี่ยกอนกอละกุบรอนเขาออกเต็มเลยนะครับใช้ได้เลยครูถึงเต็มใจจะยกลูกสาวให้นะในที่สุดก็วนกลับมาหาลูกสาวครูนะไม่ดีใจเลยนะอันนี้ล้อเล่นนะล้อเล่นเออเอาจริงผมไม่มีปัญหาเลยนะจะเอาจริงเอาเล่นครูอยากได้ลูกไก่ดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็ทราบว่าพี่ชายเราได้ทุนอีกใช่ไหมใช่ป่ะไปไหนไปประเทศอะไรนะไคโรใช่ไหมอินโดนีเซียบางที่อยู่ข้างหลังนี่ใช่ไหมคนนี้ไหมนะอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ทรงเมตตาดังนั้นครอบครัวที่จะอยู่ในร่มเงาของอิสลามเนี่ยมันต้องเริ่มต้นมาจากฟูมฟักนะครับตั้งแต่ก่อนที่เราคิดวางแผนจะมีครอบครัวซะอีกใช่ไหมครับดังนั้นการตัดสินใจเลือกเขยเลือกสะใภ้ก่อนที่จะได้หลานเนี่ย
ต้องเป็นการตัดสินใจที่รอบคอบที่สุดและเป็นการต้องเป็นการตัดสินใจแบบการมองการไกลถ้าเรามองกันเพียงแค่ความเหมาะสมเรื่องชาติตระกูลสกุลของเรากับสกุลของเขาพี่ป้าน้าอารู้จักคุ้นเคยกันหรือว่าฐานันดรฐานะความมั่นคงหรืออะไรแบบนี้ถ้าเรามองเพียงแค่นี้มันก็ได้เพียงแค่ดุนยาแต่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกฟัรบิลาติดดีนเวลาเราจะมองคนที่มาทำเขยทำสะพ้ายจะเกี่ยวดองหนองยุ่งให้พิจารณาประการสุดท้ายคือประการสุดท้ายคืออะไรครับศาสนาเราอย่าไปถามศาสนาก่อนถามศาสนาประการสุดท้ายเลยหลายคนเข้าใจผิดไปถามเขาไปถึงก็ถามเขาเลยเคร่งศาสนาหรือเปล่าถ้าเขาเคร่งขึ้นมาแต่พอคำถามที่สองสวยหรือเปล่าไม่สวยรวยไหมไม่รวยชาติตระกูลไม่เหมาะสมกับเราเลยงั้นไม่เอาตกลงเราทิ้งอะไรครับทิ้งศาสนาเพราะ3คำตอบที่เหลือทีหลังทำให้เราตัดสินใจเปลี่ยนไปหมดเลยแต่ให้เราถามก่อนว่าสวยไหมไม่สวยรวยไหมไม่รวยชาติตระกูลล่ะก็ธรรมดาแต่เขามีศาสนางั้นผมเอาถึงแม้จะไม่รวยถึงแม้จะไม่สวยนี่คือการตัดสินใจเลือกอะไรเลือกศาสนาและเลือกแบบนี้ฟัดบิลาติดดินจะพิชิตความสำเร็จได้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนะนำเอาแบบนี้งั้นลูกครูเนี่ยก็สวยนะขนตางอนเลยมาเชื่อถามอาจารย์ข้างหลังเนี่ยนะครับเข้มนะครับตาพองเลยแหละแต่ว่าเขาจะเชื้อทางใต้จะเขียวๆหน่อยนะไม่ถึงกับขาวนะครูไม่ลูกครูไม่ดำนะเขาเขียวๆเอาไหมฮะเอาป่ะนะไงมีหนีไม่พ้นลูกสาวครัวแหละไงเซตแน่วันเนี้ยล้อเล่นก็ขอดูอานะให้ทุกครอบครัวเลยไม่ใช่ครอบครัวเฉพาะของน้องนัวไอ้ตอนนั้นนะครับหรือว่าพี่ชายเขาตอนนั้นแต่ทุกคนที่มีลูกหลานผมเวลาไปรณรงค์รับบริจาคในช่องยาทีมก็ดีในช่องทีเอ็มก็ดีผมจะขอดูอาอยู่ทุกครั้งเลยใครที่ร่วมบริจาคมานะครับขอดุอาให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้มีรีซีที่ฮาลาลที่เพิ่มพูนขอให้มีโอกาสทําอามัลอิบาดะห์ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และดุอาสุดท้ายก็คือขอให้ลูกหลานทุกคนเป็นลูกหลานซอเลห์นะครับเราเองอาจจะดีไม่เต็มที่แต่ถ้ามีลูกหลานซอเลห์ช่วยขอดุอาให้เราเนี่ยเรารอดเลยนะครับรอดมั้ยครับเราอาจจะทําอามัลอิบาดะห์เอาช่วงบั้นปลายของชีวิตนะเราอาจจะเกเรเกตุมมาตลอดเลยแต่มาถึงช่วงบั้นปลายชีวิตผลงานของเรามีไม่เท่าไหร่เลยแต่เราได้ลูกหลานช่วยขอดุอาในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมีชายคนหนึ่งฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันกิยามะห์ในสภาพที่เขาไม่เคยมีความดีอะไรเลยแม้แต่น้อยเวลาฟื้นคืนชีพขึ้นมาเขาก็ตกใจกับสิ่งที่เป็นผลงานที่อยู่ข้างหน้าของเขาเนี่ยท่วมท้นเลยเป็นภูเขาเหล่ากาเลยเขาก็สงสัยเอ๊ะความดีทั้งหมดเนี่ยไม่เคยรู้จักเลยไม่เคยเห็นไม่เคยทำเลยแม้แต่น้อยแล้วมันมาเป็นความดีของเขาได้อย่างไรอัลลอฮ์ก็บอกว่าเอ็งจงรู้ไว้เลยว่าความดีที่กองอยู่ข้างหน้าเอ็งทั้งหมดเนี่ยของเอ็งล้วนๆเลยแต่ทั้งหมดนี้เป็นเพราะฮาดาบิสซิลฟารีวาลาดีกาลากะเป็นเพราะลูกของเอ็งทำให้เอ็งทั้งหมดเลยลูกของเอ็งขออิสติกฟาร์ให้เอ็งจึงได้ดีขนาดนี้งั้นลูกเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะครับสร้างบุคลากรทางอะไรที่จะเรียกว่าสืบสันดานของเรานะครับเราไม่ได้สร้างความมั่นคงให้เขาในเรื่องของฐานะในเรื่องของหน้าที่การงานหรืออะไรเพียงเท่านั้นนะในดุนยาเนี่ยเราตายไปแล้วเขาก็อยู่รอดใช่ไหมครับดุนยาเนี่ยเราตายไปเดี๋ยวเรามีมรดกปกสถานมีบ้านในอยู่มีอะไรอยู่แต่หลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยใครจะดูแลเขาต่องั้นเราต้องให้ศาสนาดูแลเขาแล้วเวลาศาสนาดูแลเขาเขาจะเป็นลูกที่ดีของเรางั้นใครที่ไม่มีลูกเป็นของตัวเองเลี้ยงเด็กเลี้ยงใครก็ได้ส่งเสริมให้เขาได้มีโอกาสเป็นคนดีของอัลลอฮ์แล้วสิ่งที่เป็นความดีของพวกเขาเนี่ยมันจะไหลสู่บัญชีความดีของเราเหมือนกับเรามีลูกของเราเองนะอาจารย์นะใครที่ยังไม่มีลูกไม่มีหลานเนี่ยส่งเสียลูกกำพร้าบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่แล้วพยายามเลือกคนที่เราหวังว่าจะอาศัยเขาได้นะดูคนไหนที่เขามีแววนั่นนะอย่างนัวไอ้เนี่ยคนเนี้ยโตขึ้นมาเดี๋ยวจะได้เป็นอิหมัมเป็นครูบาอาจารย์ส่งเสริมเข้าไปเลยแล้วเวลาเข้ามาไปสอนหนังสือเขาเอาซูเราะห์กอฟไปสอนใครหรือไปอ่านในละหมาดเราได้เลยไหมเราได้ด้วยฉะนั้นขอความดีทั้งหมดนี้จงเกิดขึ้นกับพี่น้องทุกท่านนะ
แล้วขอให้เป็นความดีที่ยั่งยืนที่สถาพรนะครับกับพวกเราตลอดไปวันนี้นะครับตามที่อัสมาวีนะครับได้ประชาสัมพันธ์กับพี่น้องนะครับว่าหัวข้อการบรรยายให้ความรู้ในวันนี้จะเป็นหัวข้อเรื่องของอัลลอฮ์ไม่ต้องเกรงใจใครนะเนื้อหาในลักษณะนี้แหละนะครับจะพูดคุยกับพี่น้องในระยะเวลาประมาณสักชั่วโมงกว่าๆนะครับและอีก10นาที20นาทีก็จะเปิดโอกาสให้พี่น้องได้สอบถามคำถามหรือถ้าพี่น้องเห็นว่าคำถามในค่ำคืนนี้อาจจะไม่มีเวลาพอก็เก็บคำถามไปถามที่นะครับที่ซอยสะแลน้อยนะครับนะครับก็ยินดีที่จะตอบให้ถ้าผมมีความสามารถหรือมีความรู้พอที่จะให้เป็นข้อมูลเป็นคำตอบกับพี่น้องได้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับมีอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งมาฝากพี่น้องจดชื่อสุรษเอาไว้นะครับแล้วก็เลขอายะนะครับลำดับที่เท่าไหร่แล้วไปดูอัลกุรอานฉบับให้ความหมายภาษาไทยก็ได้นะครับหรือถ้าพี่น้องมีอุปกรณ์เทคโนโลยีนะครับมีคอมพิวเตอร์ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นนะครับหรือมือถือเนี่ยมือถือเนี่ยโลกทั้งใบอยู่ในมือถือนี้นะครับพี่น้องก็ไปเปิดดูแล้วก็ดูความหมายเพิ่มเติมนะครับคำอธิบายเป็นภาษาไทยก็มีนะครับเพื่อเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นสาระความรู้สารถะต่างๆอายะห์กุรอานที่จะนำเรียนกับพี่น้องนะครับอยู่ในซูเราะห์อัลมาอิดะห์อายะห์ลำดับที่54เขียนชื่อซูเราะห์ไปซูเราะห์อัลมาอิดะห์อายะห์ลำดับที่54นะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมให้มาอ่านให้ครูฟังดีกว่ามาครูอ่านไม่เพราะเหมือนเรามานี่มานี่ครูเดี๋ยวครูชี้ให้มาเนี่ยเร็วมีต้องมีส่วนร่วมเนี่ยกิจกรรมหน้าชั้นเรียนมามาเดี๋ยวครูขยับไมค์ให้มานี่ตอนนี้นั่นมาเนี่ยเขาโพสต์มาเนี่ยอยากให้น้องมาอ่านอ้ามาเนี่ยนี่อ่านได้ไหมถ้าไม่ออกเดี๋ยวไอ้บังออกมาอ่านนะฮะบังอ่านเพราะมันหนูป่ะเพราะมันกันอะไรอ๋ออ่างั้นกูยกให้บังดีกว่าลูกสาวกูฮะหนูไอ้พูดอย่างั้นกูยกให้บังแล้วนะครูมีลูกสาวสองอ้าวมโหเลยเอาจะเอาเองก็ไม่บอกเอาอุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมอัลลอฮ์ทรงมีรับสั่งนะครับยาอัยยุลลาซีนาอามานูโอบรรดาผู้มีศรัทธาทั้งหลายเอ่ยอัลลอฮ์เรียกใครครับเราใช่ไหมที่มีผู้ศรัทธาแสดงว่าเราต้องสดับรับฟังสิ่งที่เป็นรับสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือราชองค์การของพระองค์ต่อไปนี้อัลลอฮ์ทรงรับสั่งต่อว่าไมยัรตัดดามินกุมอันดีนี่ต่อไปนี้อัลลอฮ์บอกจำไว้เลยว่าใครก็ตามหรือใครก็แล้วแต่นะครับที่กลับคืนสู่ศาสนาเดิมหมายถึงตกมุรตัดหรือสิ้นสภาพจากความเป็นมุสลิมทุกวันนี้เรามีสมาชิกภาพความเป็นมุสลิมโดยสายเลือดใช่ไหมครับเรามาจากพ่อที่เป็นมุสลิมมาจากแม่ที่เป็นมุสลิมเรามีต้นทุนตรงนี้มากกว่าคนอื่นเรานี่ได้อิสลามมาฟรีๆนะครับไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องลำบากพี่น้องของเราอีกจำนวนหนึ่งนะครับเข้าข้ารับอิสลามเนี่ยนะครับบางทีเหลืออีก5ปีอีก4ปีจะเสียชีวิตอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่เราเนี่ยได้มาโดยสายเลือดมาโดยชาติกำเนิดของเราเลยเราเป็นมุสลิมโดยสายเลือดฉะนั้นเราเองไม่เคยน่าห่วงเท่าไหร่แต่มีพี่น้องเราจำนวนหนึ่งที่มาเข้ารับอิสลามแต่ความเหนียวแน่นความผูกพันกับศาสนาอิสลามอาจจะยังมีไม่มากอัลลอฮ์ก็ห่วงนะครับพระองค์ก็ทรงบอกว่าต่อไปนี้ถ้าใครกลับไปสู่ศาสนาเดิมนะกลับไปสู่ศาสนาเดิมหรือออกนอกจากศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะซาฟะยะติลลาฮูบิกอมียุฮิบบุฮุมวะยุฮิบบูนะฮูอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาพระองค์จะทรงนะครับนำเอามาซึ่งชนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ใช่ชนกลุ่มที่เนรคุณพระองค์เนี่ยใช่ไหมครับเพราะคนกลุ่มนี้เคยศรัทธากับพระองค์แต่วันหนึ่งกระด้างกระเดื่องกับพระองค์แล้วไม่ใช่กระด้างกระเดื่องธรรมดากระด้างกระเดื่องจนกระทั่งกลายเป็นกบฏกับพระองค์กบฏนี่เป็นไงอยู่ที่ไหนได้คนกบฏนี่อยู่ที่ไหนฮะสมมติยีสนันเขามีรถถังอยู่สองคันสมมติมีรถถังเขาคุมรถถังเขาอยู่กะลาโหมสมมติแล้ววันหนึ่งสั่งรถถังออกมาเต็มกรุงเทพเลยแต่ว่าทำไม่สำเร็จยีสนันอยู่เมืองไทยจุไหมครับหึไปอยู่ที่ไหนฮะต้องไปหาที่ต้องออกช่องทางพิเศษแล้วนะครับอยู่เมืองไทยไม่ได้นี่คือข้อหากบฏใช
ช่ไหมครับล้มล้างการปกอย่างบ้านเราในโลกคดีล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขแค่นี้เราก็โดนตั้งข้อหาประหารแล้วถ้าตามกฎมณฑียนบานในยุคสมัยก่อนนี่ครับประหารกี่ชั่วโคตรฮะ6-7ชั่วโคตรนู่นตายไปแล้วเขายังขุดขึ้นมาสำเร็จโทษใช่ไหมครับโคตรพ่อโคตรแม่ของเราน่ะของคนกบฏตายไปแล้วฝังไปเขายังไปขุดเอาจากสุสานจากป่าช้าเอาขึ้นมาลงโทษน่ากลัวใช่ไหมครับแต่นี่คนที่กบฏอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺบอกว่าข้าก็จะกำจัดมันนะครับเอาผิดกับมันแล้วพระองค์ก็จะทรงนำเอาคนกลุ่มอื่นที่พระองค์ทรงรักพวกเขาแล้วพวกเขาก็รักนะครับแล้วก็พวกเขาก็รักพระองค์ด้วยอะซิลลาตินอะลัลมุมินีนนะครับซึ่งคนกลุ่มนี้นะครับเขาจะนอบน้อมถ่อมตนกับคนที่เป็นพี่น้องมุมินด้วยกันอะอิซซาตินอะลัลกาฟิรีนและพวกเขาเหล่านั้นก็จะนะครับเขาเรียกว่าเข้มข้นเข้มแข็งกับบุคคลซึ่งที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาคือเขาจะไม่อ่อนข้อให้นะครับเขาจะเป็นคนที่เข้มข้นเข้มแข็งกับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานะครับยูจาฮีดูนาฟีซาบิลิลละอีกทั้งพวกเขายังจะเป็นผู้ที่เสียสละและต่อสู้นะครับอย่างชอบธรรมในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าไม่ชอบธรรมเขาก็ไม่ทำนะครับเขาจะต้องต่อสู้ด้วยความชอบธรรมเพราะถ้าไม่ชอบธรรมมันคือการรุกรานมันคือการคุกคามคนอื่นครับนะครับเราไปเกะกะร่ารานคนอื่นได้ไหมหลักการศาสนาไม่ได้สอนให้เราเกะกะร่ารานผู้อื่นอิสลามสอนให้เราปกป้องตัวเราเองได้แม้กระทั่งวิธีการปกป้องของเราก็ตามห้ามทำเกินกว่าเหตุใช่ไหมครับไม่ใช่พอเห็นเขาเป็นต่างศาสนิกเราก็รุกรานคุกคามเขาได้ไหมไม่ได้คนสมัยก่อนเขาเคยสอนใช่ไหมครับขายของให้คนจีนอีกโกงได้จริงไหมเขาว่ากันมาอย่างนั้นนะขายก้าวขีดได้ไม่บาปบาปไหมบาปนะครับยิ่งถ้าไปจงใจเขาเรียกว่าทำกับเขาแบบนี้นะครับแล้วเข้าใจว่าศาสนาสอนนี่ถือว่าปรักปรำศาสนาเลยนะครับศาสนาไม่เคยสอนให้เราอายุติธรรมนะครับต่อจากนั้นวะลายะคอฟูนะละวมะตะลาอิมตรงนี้ที่ผมต้องการจะให้เป็นบทเรียนของการพูดคุยและสนทนานะครับในวันนี้จุดคิดอยู่ตรงนี้บอกว่าและบรรดาผู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาพระองค์ทรงรักพวกเขาและเขารักอัลลอฮ์เนี่ยคนพวกนี้จะมีลักษณะที่โดดเด่นอย่างหนึ่งก็คือวะลายะคอฟูนะละวมะตะลาอิมพวกเขาจะไม่เกรงใจไม่ต้องกลัวใครแม้จะเป็นคำตำหนิของผู้ใดเขาก็ไม่ขั้นครามเพราะเขากลัวใครอยู่แล้วเขากลัวอัลลอฮ์เขาเกรงใจอัลลอฮ์ฉะนั้นใครก็ไม่มีผลต่ออุดมการณ์ของเขาต่อสำนึกของเขาเขาจะต้องยืนหยัดอย่างไรอย่างเที่ยงตรงอย่างเที่ยงธรรมในการทำหน้าที่ของความเป็นมุสลิมความเป็นผู้ศรัทธาของเขาโดยไม่ได้สะทกสะท้านหรือหวั่นไหวต่ออะไรครับต่อเหตุความเป็นไปต่างๆอันนี้คือสิ่งที่เป็นจุดเด่นของคนกลุ่มนี้นะครับละลิกะฟัดลุลลอฮิยุตีฮิมัยยะชะและทั้งหมดนี้คือพระมหากรุณาธิคุณของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงยินดีที่จะประทานให้กับบุคคลใดก็ได้ที่พระองค์ทรงประสงค์วัลลอฮุวาซิอุนอาลีมมีแต่พระองค์เท่านั้นที่พระองค์ทรงไพบูลย์ที่พระองค์ทรงรอบรู้ทีนี้ใจความของยันกุรอานอายะเนี่ยอัลลอฮ์ทรงพรรณนาถึงลักษณะนะครับหรือเขาเรียกว่าอะไรล่ะคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติของบุคคลซึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ศรัทธาทางกายภาพเขาต้องเป็นอย่างไรบ้างนะอันนี้เป็นความประพฤติที่จะต้องมีอยู่ในตัวของคนที่เป็นผู้ศรัทธารักอัลลอฮ์ถ้ารักอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะรักเขาถ้าไม่รักอัลลอฮ์จะให้อัลลอฮ์รักเราไหมฮะถ้าเราไม่รักอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะรักเราลงไหมฮะถ้าเธอไม่รักลูกคุณจะให้ลูกคุณไปรักลูกเธอได้ไหมไม่ได้เราอยากให้คนอื่นเขายิ้มเราต้องยิ้มให้คนอื่นเขาก่อนเราอยากให้คนอื่นยิ้มกับเราแต่หน้าเราเป็นตะวักกระบวยเงี้ยใครเขาจะยิ้มให้เราลงใช่ไหมครับเราหน้าบูดหน้าบึ้งใส่คนอื่นเขาก็ไม่ยิ้มให้เรางั้นถ้าเราอยากให้คนอื่นเขายิ้มให้เราเราต้องยิ้มให้คนอื่นเขาก่อนเพราะนั้นเราเป็นที่เป็นผู้ศรัทธาถ้าอยากให้อัลลอฮ์รักเราเราต้องรักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพิสูจน์ให้ได้ว่าเราไม่ได้รักแต่ปากเราไม่ได้รักแต่ปากอ้าวสมมติน้องไอ้เนี่ยเริ่มเครียดแล้วฝืนยิ้มเปลี่ยนเอาไอ้บังมั่งเอาไหมนะโอ้โหพอบอกเปลี่ยนเอาไอ้บังดีใจเลยไอ้บังชื่ออะไรบังเราชื่ออะไรฮะ
นาอิฟนาอิฟสมมตินาอิฟเนี่ยมาติดผู้หญิงอยู่คนหนึ่งติดผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเราต้องการจะเอาชนะใจเขานะเราจะทำยังไงเอาล่ะลองว่าที่นายิบนายิบจะทำยังไงฮะโอ้ยพูดเพราะนะทำดีจ้ะโอ้โหแม่นาเนี่ยตอนนี้พอตาหลงตายเลยเนี่ยจ่าๆนี่แล้วก็ใช่ไหมครับเราต้องทำดีเพื่อเอาชนะใจเขาให้ได้ทำให้เขายอมรับในตัวเราให้ได้ทำให้เขาวางใจเราให้ได้ว่าคนคนนี้คือคนที่เราสามารถที่จะตัดสินใจฝากชีวิตกับเขาจนกระทั่งวันสุดท้ายตายจากกันนั่นแหละแต่ถ้าทำให้เขาระแวงเขารู้สึกไม่ไว้ใจแล้วเขาจะรักเราไหมเขาไม่รักเขาอาจจะสนิทได้เขาอาจจะพูดคุยได้แต่เขาจะไม่วางใจเราฉะนั้นเราอยากจะให้เขารักเราเราต้องทำให้เขามีความเชื่อมั่นในตัวเราก็ต้องแสดงออกให้เขาเห็นเอาเช่นเดียวกันไม่ใช่เพียงแค่ผู้หญิงคนนี้นะรวมถึงพ่อตาแม่ยายด้วยใช่ไหมครับตอนบังไปจีบนี่นะช่วงแรกๆต้องทำคะแนนไหมครับต้องทำไหมต้องทำคะแนนทั้งทำกับนี่ทำทั้งกับพ่อตาทั้งกับแม่ยายพ่อตาอยากกินทุเรียนไม่ใช่หน้าทุเรียนยังออกหาทุเรียนเลยใช่ไหมครับเพื่ออะไรอ่ะเพื่อให้พ่อตาให้แม่ยายรู้ว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะทำเพื่อพร้อมที่จะดูแลทำยังไงให้พ่อตาแม่ยายเนี่ยเขารู้สึกว่าลูกสาวเขาที่เขาเลี้ยงเขาดูมาเนี่ยโตขนาดนี้แล้วเนี่ยเขาจะส่งต่อให้เราได้เขาหมดห่วงใช่ไหมบางต้องทำให้เขาวางใจอ้าวแล้วเราจะให้อัลลอฮ์รักเราจะดีแต่ปากหรือเปล่าฉันรักอัลลอฮ์ฉันรักอัลลอฮ์ฉันรักอัลลอฮ์ทุกวันเลยว่าวันละ33ครั้งฉันรักอัลลอฮ์เช้ามาฉันรักอัลลอฮ์ฉันรักอัลลอฮ์แต่ทำตัวไม่เป็นที่รักของอัลลอฮ์เนี่ยใช่อัลลอฮ์รักไหมไปยืนหน้าบ้านนี้ฉันรักเธอฉันรักเธอฉันรักเธอเช้าก็ไปฉันรักเธอเย็นก็ไปฉันรักเธอฉันรักเธอนี่เขาจะรักไหมไปบอกเขาอย่างเดียวเนี่ยไม่รักฉะนั้นก็ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าที่เราบอกรักเนี่ยต้องแสดงออกมาให้เป็นรูปธรรมให้ได้อัลลอฮ์จึงบอกไงงั้นความประพฤติที่จะบอกว่าพิสูจน์ว่ารักอัลลอฮ์ต้องพิสูจน์ให้เห็นงั้นเวลาเราแคร์คนอื่นมากกว่าแสดงว่าเราไม่ได้เห็นหัวใครไม่ได้เห็นหัวพ่อตาใช่ไหมครับเราไปแคร์คนนู้นไปแคร์คนนี้แล้วก็เหมือนว่าเราไม่เห็นหัวนี้จะอยู่กันได้นานไหมฮะอยู่กันไม่ได้นะแล้วนี่เราบอกเรารักอัลลอฮ์แต่ใครว่าอะไรเราเกรงใจคนอื่นหมดเลยไปกับคนอื่นหมดเลยตกลงเกรงใจใครเกรงใจคนอื่นไม่ได้เกรงใจอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราบอกเรารักนบีรักนบีถ้ารักนบีต้องพิสูจน์ให้เห็นว่ารักนบีจริงเกรงใจนบีจริงแล้วพิสูจน์ยังไงดูอย่างง่ายๆเนี่ยน้อยๆเลยทุกวันเนี่ยเราให้ความสำคัญกับบุคคลอื่นบางทีให้ความสำคัญกับนักวิชาการบางทีให้ความสำคัญกับผู้นำหรือว่าบุคคลตัวบุคคลก็ได้บางทีเชื่อฟังเขามากกว่าที่จะเชื่อฟังใครเชื่อฟังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นความเชื่อความเข้าใจแบบนี้บางทีเราต้องนั่งทบทวนนะครับว่าเรารักเขาเยอะจนกระทั่งเกินหน้าล้ำหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราหรือเปล่าใช่มั้ยครับไม่ต้องอะไรมากนะครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนที่นามชื่อของฉันถูกกล่าวถูกเอ่ยต่อหน้าเขาได้ยินเต็มๆหูเลยแต่เขานั่งปากหนักไม่ว่าอะไรเลยไม่ได้ศอลาวาตให้นบีเลยนบีบอกคนนี้ใจดำกับฉันมากเลยใจดำกับใครใจดำกับฉันอ้าวแล้วไหนเราบอกรักนบีนามนบีชื่อของนบีถูกเอ่ยถูกขานต่อหน้าเต็มๆหูเราเนี่ยเราไม่ได้ศอลาวาตให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยงั้นเวลาพี่น้องฟังคำบรรยายหรือฟังบทสนทนาอะไรก็แล้วแต่ฟังวิทยุดูทีวีเวลาเขาเอ่ยถึงท่านนบีผมแนะนำนะให้ว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรืออัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดว่าค่อยๆไม่ต้องว่าดังใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยแบบนี้มันจะพิสูจน์ว่าเรารักนบีจริงนบีอยู่ในความรู้สึกของเราทุกขณะจิตเหมือนกับผู้หญิงอ่ะทำไมเวลาเราไปหลงรักเขาแล้วบางทีมันนอนยังละเมอถึงเลยใช่ไหมครับเก็บเขามาฝันเคยไหมเคยป่ะอ้าวเดี๋ยววันนี้ครูให้ดูลูกครูแล้วห้ามเอากลับไปฝันนะใช่ไหมบางทีเราไปเจออะไรแล้วเราฝังใจเอากลับมาฝันสองคืนสามคืนฝันอยู่คนเดียวนั่นแหละเพราะอะไรอ่ะฝังใจมันอยู่ในใจเราไปหมดแล้วอ้าวแล้วทำยังไงให้นบีน่ะอยู่ในใจของเราแบบนี้
ไม่ค่อยเอ่ยถึงนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะใครเอ่ยชื่อนบีอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดนี่แบบนี้นบีอยู่ในใจแต่ทุกวันเนี่ยอะไรนิดอะไรหน่อยบางทีเรายกเนี่ยนบีทําแบบนี้นะนบีพูดแบบนี้นะนบีอ่านแบบนี้นะพอบอกเสร็จเขาก็ถามแล้วอิหม่ามชาฟิอีทํายังไงมีมั้ยเรานะอุซาบอกนบีทําอย่างนี้นะตั้งแต่ตะยืนตักเบียร์จนกระทั่งให้สลามพอสรุปแล้วอิหม่ามชาฟิอีทํายังไงอัสมาอีลองนั่งหลับตานะวันที่เรากำลังจะข้ามสะพานซีรอตนะใครที่ไปยืนอยู่ที่หัวสะพานฮะใครที่ไปยืนกวักมือมาทางนี้มาทางนี้มาตรงชั้นเนี่ยนบีเราหรืออิหม่ามคนไหนมีนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนเดียวไม่มีอิหม่ามคนไหนไปยืนอยู่คู่กับนบีเลยที่หัวสะพานมีไหมครับเคยได้ยินไหมในตำราเขาว่าจะมีอิหม่ามท่านนั้นท่านนี้ไปยืนอยู่ด้วยมีไหมครับแล้วทำไมเราไม่ทึกถึงนบีของเราก่อนมีนบีของเราคนเดียวนะที่จะไปยืนรอเรารับเราที่หัวสะพานพอรับที่หัวสะพานเสร็จแล้วส่งเราเนี่ยให้เดินข้ามสะพานไปแล้วนบีของเราคนเดียวที่บอกว่าอัลลอฮุมะซัลลิมซัลลิมอัลลอฮ์จะขอให้บ่าวของพระองค์ให้ราษฎรของพระองค์อุมาของพระองค์คนนี้ปลอดภัยนะสวัสดิภาพนะตลอดรอดฟังนะเคยมีอิหม่ามคนไหนอาจารย์คนไหนตัวครูคนไหนผู้วิเศษคนไหนไปยืนแล้วอัลลอฮุมะซัลลิมซัลลิมแบบนี้มีไหมมีไหมครับไม่มีแล้วมีใครบ้างที่ไปยืนรออยู่อีกฝั่งนึงมาให้ถึงมาให้ถึงมีใครไหมไม่มีแล้วทำไมเราไม่นึกถึงนบีของเราเราถึงต้องไปเกรงใจคนอื่นถ้าไม่ทำตามอิหม่ามเดี๋ยวอิหม่ามจะว่าแล้วที่ไม่ตามนบีเนี่ยไม่กลัวนบีว่าบ้างหรอตกลงเกรงใจใครมากกว่ากันฮะอัสมาวีฮะไม่ต้องเกรงใจครูเกรงใจครูไหมฮะโอ้ครูจะเป็นพ่อตาเกรงใจใหญ่เลยไม่ต้องเกรงใจเราเป็นครอบครัวเดียวกันได้ก็ใช่ป่ะก็นับถือครูเป็นพ่อเป็นแม่อีกคนหนึ่งก็จบแล้วโอ้ไม่ใช่เขาจะเป็นพ่อตาเราเดี๋ยวถ้าเราไม่ฟังเขาไม่เชื่อเขาเดี๋ยวเขาจะไม่ยกลูกสาวให้เรากลายเป็นอะไรอ่ะให้ความสำคัญกับบุคคลอื่นมากกว่าลอสุบานตะลาและรอซูลของพระองค์ฉะนั้นในฮะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พูดถึงเรื่องพวกเนี้ยมีเยอะอันนี้อายะห์กุรอานที่ผมต้องการจะนำมาเสนอประโยคเดียวเนี่ยเวลายะคอฟูนะละฮุมมะตะลาอิมถ้าคนที่เป็นผู้ศรัทธาแบบเต็มร้อยจริงๆแล้วนะเขาจะไม่สะทกสะท้านไม่ขั่นคร้ามไม่กลัวไม่เกรงกับคำตำหนิของใครทั้งสิ้นเพราะผู้ที่จะตำหนิและมีผลกับเราโดยตรงคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าอัลลอฮ์ทรงไม่ตำหนิล่ะอัลลอฮ์ชื่นชมแต่คนอื่นจะว่าก็จังหัวมันสิเราก็ทนอดทนสักนิดนึงแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะหาเรื่องคนอื่นนะแล้วก็ระรานคนอื่นเข้าไปแล้วก็อ้างว่าเราจะทำเพื่ออัลลอฮ์ก็ไม่ใช่นะต้องมีวิธีมีเทคนิคในเรื่องพวกนี้ดูนะหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในบันทึกของอิหม่ามอัลบุคอรีเดี๋ยวผมจะอ่านหะดีษให้ฟัง 2-3 ต้นแล้วก็จะยกตัวอย่างของบุคคลซึ่งที่เขาไม่แคร์อะไรทั้งสิ้นเลยเขาแคร์ใครแคร์อัลลอฮ์แคร์นบีของอัลลอฮ์เท่านั้นแล้วชีวิตของเขานะครับมีค่ามากเลยสมควรที่จะจารึกเป็นเกียรติประวัติด้วยอะไรครับด้วยความดีและเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ถูกกล่าวถูกสรรเสริญมาโดยตลอดเลยวันหนึ่งถ้าเราเป็นคนแบบนั้นบ้างใครก็เอาเรื่องของเราไปชื่นชมมันคือคำดุอามันคือคำสรรเสริญที่จะเป็นผลเป็นความดีของเราตลอดเหมือนกับบรรดาผู้รู้ในยุคอดีตใช่ไหมเขาสร้างผลงานเอาไว้นะพอเรามาถึงยุคสมัยของเรารอฮิมาฮุลลอรอฮิมาฮุลลอดุอาได้กับเขาทั้งหมดเลยเขานอนอยู่เฉยๆเราก็เหมือนกันถ้าเรามีตัวอย่างดีๆที่เป็นเกียรติประวัติให้คนอื่นเขาได้ชื่นชมให้คนอื่นเขาได้ไปสานต่อหรือต่อยอดเอาไปทำเป็นตัวอย่างรอซูลบอกว่าใครเป็นตัวอย่างที่ดีให้บุคคลอื่นผลบุญของเขาเองก็ได้อยู่แล้วอีกทั้งยังได้ผลบุญของคนที่เอาเยี่ยงเอาอย่างที่ดีนี้ไปปฏิบัติต่ออยากเป็นเยี่ยงอย่างที่ดีไหมอยากเป็นเยี่ยงอย่างที่ดีแต่อย่าไปเอาเยี่ยงอย่างของคนไม่ดีดูนะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพูดในลักษณะนี้ในหลายหะดีษเลยจะเอาหะดีษสั้นๆมาในบันทึกของอิหม่ามอัลบุคอรีนะครับเป็นหะดีษของท่านอุบาดะห์อิบนุซอมิตรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุอุบาดะห์บอกว่าบายะอ์นารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะลัสซัมอ์วัตตออะห์
ฟิลมันชาติวัลมักรอฮีพวกเราได้ให้สัตยาบันกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้สัตยาบันหมายถึงจับมือรับปากสัญญากับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยการอัญเชิญพระนามของอัลเลาะห์เลยไม่ได้สัญญาแบบลูกเสือไหนลองทํานี่ทํายังไงละสัญญาแบบลูกเสือไหนลองลองนี่ลูกเสือว่าไงข้าพเจ้าอะไรนะพอยังเคี้ยวอยู่เดี๋ยวขอให้เคี้ยว2นาทีนาอิฟนาอิฟนาอิฟลืมยังข้าขอสัญญาว่าข้าจะรักเธอแต่เพียงผู้เดียวอันนี้ไม่ใช่ลูกเสือแล้วเนี่ยนะลองว่าที่ลูกเสือข้าขอสัญญาว่าสัญญาแบบนี้ป่ะเปล่าเราสัญญาโดยการอัญเชิญพระนามของอัลลอฮ์ใช่ไหมครับเพื่อจะพิสูจน์ว่าเราเนี่ยจะรักษาคำพูดคำสัญญานี้จะไม่ผิดคำพูดเป็นอันขาดเลยสัญญากับใครสัญญากับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลซัมอิวัตตออาติต่อไปนี้จะเชื่อฟังต่อไปนี้จะสวามิภักดิ์กับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟิลมันชะติวัลมักเราะห์ทั้งในยามสุขและก็ในยามทุกข์สุขก็จะจงรักภักดีซื่อสัตย์กับรอซูลอย่างเสมอต้นเสมอปลายไม่เสื่อมคลายในยามทุกข์ความเดือดร้อนก็จะไม่หนีเอาตัวรอดเพียงลำพังแล้วทิ้งให้รอซูลเผชิญอะไรเผชิญความทุกข์ยากต่างๆจะร่วมทุกข์ร่วมสุขจงรักภักดีกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอัลลานูนาซิอัลอัมรออะห์ละฮูและเราจะไม่แย่งไม่แก่งแย่งไม่แย่งชิงตำแหน่งหน้าที่หรืองานหนึ่งงานใดนะครับจากบุคคลซึ่งที่เขามีความเหมาะสมหมายถึงเราจะไม่แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันรอซูลอาจจะแต่งตั้งคนที่อายุน้อยกว่าเราเป็นผู้ใหญ่กว่าเราก็จะไม่ไปกีดกันเราก็จะไม่แย่งตำแหน่งนั้นเราก็จะเชื่อฟังในสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงวินิจฉัยทรงเห็นควรนะครับไม่ไปทะเลาะไม่ไปแย่งตำแหน่งกันแบบนั้นวะอันนากูมะเอานากูละบิลฮักและเราสัญญาให้สัตยาบันกับรอซูลว่าต่อไปนี้เราจะพูดทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นความจริงไฮซุมะกุนนะไม่ว่าเราจะเป็นยังไงก็ตามนี่เขาแสดงว่าเขาอะไรเขาพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างกับความถูกต้องพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างกับสัจธรรมความจริงนะครับเวลานะคอฟูฟิลลาฮิลามัตตาลาเอ็มและเราจะไม่กลัวไม่เกรงนะครับคำตำหนิติเตียนของใครทั้งสิ้นถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องของอัลลอฮ์รับปากกับใครไว้รับปากกับใครไว้แบบเนี้ยรับปากกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถอนคำพูดได้ไหมครับรับปากกับนบีแล้วถอนไม่ได้ผิดคำพูดได้ไหมไม่ได้เพราะเรารับปากกับใครครับกับนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำสัตยาบันนี้เราเองก็ต้องให้สัตยาบันเพราะเราพูดอยู่ในละหมาดของเราทุกวันเลยวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดันรอซูลุลลอฮ์เราขอให้สัตย์ปฏิญาณว่าเราจะยอมรับมูฮัมหมัดคนเดียวเท่านั้นให้เป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์ใช่ป่ะแล้วศาสนทูตทำหน้าที่อะไรครับเอาศาสนาแล้วก็อะไรอีกเอาอิบาดะห์เอาอากีดะห์เอาหลักทำคำสอนที่ดีทั้งหมดเลยมาสอนให้เราทำตามรอซูลมาสอนเลขกับเราไหมรอซูลสอนเลขป่ะสอนวิทยาศาสตร์สอนภาษาไทยสอนอะไรรอซูลเราอะฮะสอนสุขศึกษารอซูลไม่ได้สอนเรื่องทำมาหากินแต่รอซูลสอนอะไรสอนศาสนาฉะนั้นศาสนาต้องเอาจากรอซูลฟังจากรอซูลใช่ไหมครับเอามาจากคนที่รอซูลไว้ใจก็คือบรรดาซอฮาบะห์เอามาจากลูกศิษย์ลูกหาที่เขาสืบทอดกันมาเนี่ยที่เราเรียกว่าซะลัฟนั้นเราจะไม่ไปเอามั่วซั่วเอามั่วซั่วไหมครับเราจะไม่เอามั่วซั่วหนูเคยซื้อตังโมไหมเคยซื้อไหมครับเคยเห็นมะซื้อไหมมะนี่หยิบตั้งแต่ลูกนู้นจนกระทั่งลูกสุดท้ายละดีดแล้วดีดอีกดีดไม่แปะวางซื้อสับปะรดก็ดีดอย่างนี้แหละใช่ป่ะทำไมเราต้องเลือกลูกที่แดงลูกที่หวานกินกี่วันแตงโมลูกนึงกินกี่วันวันสองวันก็หมดแล้วเรายังดีดขนาดนั้นเลยใช่ไหมครับดีดแล้วดีดอีกไม่มั่นใจผ่าให้ดูดีกว่าฮะใช่ป่ะเรายังพิสูจน์เอามาตรฐานสูงขนาดนี้แล้วศาสนาของเราล่ะอิบาดะห์ของเราล่ะที่เราจะต้องเอาติดตัวไปไม่ได้เอามากินแค่2วันแล้วเลิกศาสนาของอัลเลาะห์ไม่ใช่ส้ม
ซื้อมา2โลแล้วก็กินหมดแล้วก็เลิกกันเปล่าศาสนาของอัลเลาะห์ต้องถือไว้ยันตายแล้วต้องพาหลังจากตายไปแล้วเอาไปไหนด้วยเอาไปวัดไปชั่งความดีถ้าเป็นส้มเนี่ยซื้อส้ม2โลเนี่ยถือเมื่อยกับบึกถือเมื่อยแล้วก็อะไรวางได้เมื่อยแล้วก็วางได้แต่ศาสนาของอัลเลาะห์เมื่อยแล้ววางได้มั้ยโอ้ยเบื่อแล้วไม่เอาแล้ววางแล้วศาสนาวางได้มั้ยครับวางไม่ได้นะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าเราจะไม่สะทกสะท้านใครจะว่าใครจะตำหนิใครจะติฉินนินทาถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องของอัลเลาะห์เรารับสภาพได้ถ้าเรารับได้เป็นไงครับนี่แสดงว่าอีหม่านของเราเข้มข้นเข้มแข็งจริงๆไม่สะทกสะท้านอะไรเลยเหมือนกับใครนะที่เขาเล่ากันช่วยกันนึกสิเอาหินตั้งบนหน้าอกตั้งบนท้องนอนกลางแดดเลยนะฮะบีลาอ่ะหนูไอ้มาลองทำเป็นบีลานี่แหละถอดเสื้อถอดเสื้อเนี่ยแล้วตอนเที่ยงตอนบ่ายโมงเนี่ยไปนอนหงายท้องอยู่บนหินคลุกเนี่ยเอาไหมฮะเราเนี่ยใครจะเดินอ้อมจากประตูนี้ไปประตูเนี่ยรองเท้าอยู่ประตูนู้นอ่ะกระโดดกันย่องแย่งย่องแย่งแล้วเม็ดหินมันอะไรมันร้อนตากแดดจนเราอุบเรายังเดินเท้าพองเลยใช่ไหมครับแล้วนึกถึงสภาพของบีลานสิเขาขู่ถ้าไม่ออกจากศาสนาของมูฮัมหมัดข้าจะลงโทษเองนะจับบีลานถอดเสื้อนะครับแล้วก็ไปนอนหงายท้องขึงอยู่เงี้ยฮะสมาวีลองสักวันหนึ่งไหมฮะชายชาตรีคนอยุธยาหืมเอาไหมเอาไม่เราเอาครึ่งวันฮะชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวเรายังไม่กล้าที่จะพิสูจน์ใช่ไหมล่ะฉะนั้นซอฮาบะห์น่ะเขาทำได้จนกระทั่งไม่มีจนกระทั่งคนที่เอาไปทรมานเนี่ยไม่ไหวแล้วบีลานไม่ยอมทำยังไงก็ไม่ยอมเปลี่ยนศาสนานี่แสดงว่าเขาไม่สะทกสะท้านอะไรถึงแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตก็ตามเดี๋ยวดูตัวอย่างนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังบอกต่ออีกนะครับว่าหะดีษของอบีซะอีดอัลกุดรีรอซูลขึ้นมิมบัตแล้วท่านก็เทศนาธรรมว่าอัลลาลายัมนาอันนะรัจุลันไฮบะตุนนาซิอัยยะกูละบิฮักกินอิลาอาลิมะฮูพึงทราบเถิดต่อไปนี้คนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านอย่าปล่อยให้ความหวาดกลัวที่มีต่อมนุษย์คนทั่วๆไปเนี่ยเป็นอุปสรรคทำให้เขาไม่สามารถที่จะกล่าวหรือพูดเอ่ยความจริงอะไรออกมาทั้งที่รู้อยู่กับใจแต่ไม่กล้าเพราะอะไรอ่ะเกรงใจกลัวคนนั้นคนนี้เราซุนบอกอย่าถึงขั้นนี้นะนะครับรอซูลสั่งเอาไว้อย่ากลัวคนจนกระทั่งเหมือนกุ้งอ่ะกุ้งเป็นไงนะฮะกุ้งไม่ใช่ตัวงอฮะอ๋อนั่นไงใช่ไหมล่ะกลัวจนกระทั่งอะไรขึ้นมาอยู่บนหัวเคยเห็นไหมเคยเห็นเราจะไม่กลัวจนกระทั่งเรากลัวนี่เป็นเรื่องธรรมชาติใช่ไหมกลัวนี่เป็นเรื่องปกติธรรมชาติแต่ไม่ใช่ว่ากลัวจนกระทั่งทำอะไรไม่ถูกทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมครับศาสนาสอนให้เอาตัวรอดสอนให้ปกป้องตัวเองแต่ไม่ใช่เอาความปลอดภัยของตัวเองหรือเอาประโยชน์ของตัวเองจนกระทั่งมองข้ามประโยชน์ของศาสนาเอาตัวรอดอย่างเดียวจนกระทั่งไม่ดูแลศาสนาไม่ปกป้องศาสนาก็ไม่ได้งั้นเราต้องปกป้องศาสนาด้วยและในเวลาเดียวกันก็ต้องปกป้องตัวเราเองไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนด้วยไม่ใช่เกรงใจจนกระทั่งให้อะไรศาสนาเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนจนกระทั่งเสียหายไปหมดเลยแล้วตัวเรารอดอย่างนี้แสดงว่าเราทิ้งใครทิ้งศาสนาเอาตัวรอดนะครับเหมือนกับที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยบอกอ่ะ7หายนะเคยได้ยินมั้ยครับซับอัลมูบิกอตนะยิบเคยได้ยินมั้ยนะอิบหรือนะยิบนะนะอิบนะอิบเคยได้ยินมั้ยพวกทั้งหลายจงหลีกห่าง7หายนะนะ7สาเหตุที่จะทำให้มนุษย์เราหายนะรอซูลก็บอก1อัชชิรกุบิลลาห์การตั้งภาคีกับอัลเลาะห์2ไสยศาสตร์มนต์ดำอวิชชาทั้งหลายรอซูลก็นับไปนะครับแล้วก็จะมาถึงอัตตะวัลลียอมัซซะฟีหนีเอาตัวรอดทิ้งสงครามศาสนาหนีเอาตัวรอดอยู่คนเดียวปล่อยให้คนอื่นล้มหายตายจากเนี่ยเอาตัวรอดแล้วทิ้งศาสนากลัวว่าตัวเองจะต้องไปจบชีวิตในสงครามอันนี้แสดงว่าไม่รักศาสนาเห็นไหมครับหนีเอาตัวรอดมาอันนี้เราซุนก็ตำหนิอีกเช่นเดียวกันอ้าวเดี๋ยวผมจะเล่าให้พี่น้องฟังถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมีเรื่องที่เกิดขึ้นเยอะเลยและเป็นกรณีตัวอย่างเป็นกรณีศึกษา4-5ตัวอย่างเรื่องของคนที่ไม่เกรงใจไม่กลัวแม้กระทั่งพอ
ไม่กลัวแม้กระทั่งแม่ไม่กลัวแม้กระทั่งญาติพี่น้องคนรู้จักไม่กลัวแม้กระทั่งผู้นำแต่นี่อันนี้ไม่ได้สอนให้กระด้างกระเดื่องนะแต่เขาแสดงถึงจุดยืนในเรื่องของความเชื่อความศรัทธาในเรื่องของการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นหลักการศาสนาอย่างเคร่งครัดไม่ให้มีผลกระทบกับความเชื่อความศรัทธาของตัวเองนะครับแล้วก็จะสรุปในตอนท้ายถึงตัวอย่างว่าเราเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องฝืนความรู้สึกฝืนเขาเรียกอะไรล่ะใจตัวเองเพื่อที่จะยอมให้ได้ว่าเราจะยอมกับใครยอมกับอัลลอฮ์ยอมกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้คือสิ่งที่จะพิสูจน์ได้เลยเฮ้ยพี่ชายมันได้ทั้งสองส่วนถ้าเราเอาส่วนเดียวเนี่ยเราเสียเปรียบพี่ชายแล้วนะเราจะตัดสินใจยังไงจะเอาตามที่ศาสนาสั่งเอาไว้กุรอานสั่งเอาไว้หรือจะเอาตามที่ลูกๆมันมะสู้มะฟ้องศาลเลยเราจะเอายังไงเนี่ยจะเชื่อใครบ้างเนี่ยวันนี้คือวันที่จะตัดสินว่าเราจะเอายังไงเราจะเป็นเหมือนที่เราพูดเรารับปากกับนบีหรือเปล่าเราจะตามที่นบีบอกหรือว่าเราจะเอาตามที่ทนายแนะทนายบอกเดี๋ยวผมช่วยเราจะเอายังไงเนี่ยเดี๋ยวจะสรุปให้พี่น้องฟังในตอนท้ายนะเอาเรื่องแรกเรื่องไม่เกรงใจแม่ไม่เกรงใจพ่อมันได้แปลว่าสอนให้เราเนรคุณอกตัญญูดื้อกับพ่อกับแม่เปล่านะยังจำเป็นจะต้องกตัญญูรู้คุณตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ปฏิบัติพ่อแม่ถึงแม้ท่านจะเป็นคนต่างศาสนาก็ตามวันหนึ่งอัลลอฮ์เมตตาให้เราได้มารู้จักอิสลามได้มาศรัทธากับพระองค์เรามาเข้ารับอิสลามแล้วเรากับพ่อกับแม่ขาดกันไหมฮะไม่ขาดใช่ไหมครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราสอนให้ทำความดีกับพ่อกับแม่ถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่นับถือคนละศาสนากันก็ตามวันที่ท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุเข้ารับอิสลามกับรอซูลลูกสาวมาเข้าโดยท่านหญิงไอชะนะครับเหลือพี่กับลูกสาวอีกคนหนึ่งนะครับในที่สุดได้มาเหลือลูกชายกับใครกับแม่ที่ยังไม่ได้มาเข้าด้วยท่านหญิงไอชะมาเข้าท่านหญิงอัสมามาเข้าเหลืออับดุลรอฮ์มานที่เข้าทีหลังแล้วก็เหลือแม่ที่เป็นภรรยาของอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุแม่ของท่านหญิงอัสมาเลยแม่ของท่านหญิงไอชะเลยนะครับยังไม่ได้เข้ารับอิสลามกับรอซูลนะครับอบูบักมาอยู่กับรอซูลไอชะมาอยู่กับรอซูลเหลือแม่ที่มักกะฮ์ยังไม่เข้ารับอิสลามคนละศาสนากันนะครับท่านหญิงอัสมามาหาท่านหญิงไอชะไอชะมะเราฝากของมาจากไหนจากมักกะมาให้เราที่มาดีนะจะรับได้ไหมเนี่ยของคนต่างศาสนาเพราะไอชากับอัสมาเป็นมุสลิมตามใครตามพ่อตามรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่แม่ยังอยู่ที่มักกะเป็นคนต่างศรัทธาอยู่จะรับได้ไหมไปถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลบอกรับได้สิเขายังเป็นแม่ของเธออยู่ตลอดวันยังค่ำนั่นแหละถึงแม้วันนี้เธอจะศรัทธาอย่างหนึ่งแม่จะศรัทธาอย่างหนึ่งแต่เรื่องของดุนยาให้ดำเนินไปตามปกติต้องเลี้ยงดูต้องปฏิบัติต้องรับใช้ต้องดูแลอาหารการกินที่อยู่อาศัยแล้วแต่ตามอะไรตามหลักการศาสนาต้องกตัญญูรู้คุณอยู่แต่เรื่องศาสนาล่ะเราแยกกันได้ใช่ไหมครับต่างคนต่างปฏิบัติอะไรไปฉะนั้นเรื่องของความสัมพันธ์ฉันแม่ฉันพ่อฉันลูกอะไรกันเนี่ยยังคงต้องปฏิบัติอยู่เหมือนเดิมแต่ความเกรงใจในเรื่องของหลักการศาสนาต้องแยกให้ออกว่าเราจะเคารพพ่อแม่ในลักษณะใดนะครับกับหลักการศาสนาที่เป็นหลักการข้อบังคับต่างๆเราก็ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วยซึ่งบางอย่างมันอาจจะมีอะไรมีความอึดอัดบ้างในเรื่องของการปฏิบัติงั้นจะมีปัญหาเยอะมากเลยนะครับวันที่พ่อแม่ที่มาได้เป็นมุสลิมกับเราเสียชีวิตเราจะไปทำอะไรให้ได้บ้างนะจะไปยืนเป็นเจ้าภาพได้ไหมจะไปถือถาดทำอะไรได้ไหมอะไรเงี้ยจะไปแจกของชำร่วยเขาได้ไหมทำได้ไหมถ้าหลักเป็นหลักการศาสนาเรารู้แล้วของใครของมันวันนี้ที่จะเล่านะครับท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามรู้จักนบีอิบรอฮีมไหมครับนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับตอนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์ทรงแต่งตั้งสัตปนาให้ทำหน้าที่นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามอยู่กับพ่อมาดีตลอดเลยใช่ป่ะเชื่อฟังพ่อมาโดยตลอดเลยแต่พอมารับบทบาทหน้าที่เป็นนบีเนี่ยความเป็นนบีต้องทำหน้าที่งั้นนบีจะไปเทศนาคนอื่นแล้วก็เว้นพ่อเอาไว้ไม่เทศนาได้ไหมเดี๋ยวพ่อจะว่าเกรงใจพ่อ
เกรงใจมั้ยครับไม่ได้เพราะหน้าที่ต้องทําต้องตักเตือนเหมือนกับนบีของเราอ่ะนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้เที่ยวไปเทศนาเขาทั่วแล้วก็เว้นที่บ้านเอาไว้เกรงใจที่บ้านแต่ที่บ้านจะว่าเอาว่าไม่ที่บ้านจะว่าก็ว่าสิแต่หน้าที่ของเราหน้าที่ของนบีก็ต้องประกาศและเผยแพร่ใช่ไหมฉันเราเห็นจริงบทบาทของนบีนะเวลาถูกต่อต้านเริ่มต้นก็ถูกต่อต้านจากใครจากคนในบ้านจากญาติใกล้ชิดที่สนิทชิดเชื้อจริงๆเลยนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามเริ่มต้นประกาศศัตรูคนแรกเลยคือพ่อของตัวเองอาซัรใช่ไหมครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนเริ่มประกาศศาสนาใช่ไหมครับคนที่เคยเกี่ยวดองหนองยุ่งกับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยกลูกสาวให้ยกไปขอลูกสาวนบีเนี่ยรุกัยยะห์กับอุมมุลกุลซุมขอมาเป็นสะใภ้เพราะนบีประกาศศาสนาสั่งให้ลูกชายอย่าละอย่าเมียทิ้งเลยโกรธพ่อน่ะแต่มาทำอะไรฮะโกรธนบีเครื่องนบีจะสั่งให้ลูกชายอย่าเมียน่ะเมียก็คือลูกสาวของนบีทิ้งเลยใช่ไหมครับอบูละฮับอบูยะฮันใครที่การรักนบีหลงนบีมาตลอดนะพอมาถึงวันหนึ่งเป็นคนที่ยืนกล่นด่าชี้หน้านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเกรงใจไหมนบีก็เคารพยังเป็นลุงเป็นป้าเป็นน้าเป็นญาติกันอยู่แต่ก็ต้องทำหน้าที่และทำหน้าที่อย่างครบถ้วนอย่างสมบูรณ์ด้วยนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเดี๋ยวผมอ่านนะครับอายะห์ให้พี่น้องฟังนะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมوَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً มุฮัมมัดลองนึกสิไม่ใช่เพียงท่านเท่านั้นที่ถูกคนใกล้ชิดต่อต้านไม่ต้องเกรงใจทำอะไรทำปกติไปก่อนละกันดูสิขนาดอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับอิบรอฮีมนี่เป็นบรรพชนของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราต้นตระกูลเลยใช่มั้ยนะฝ่ายสายของอิสมาอีลพ่อของนบีอิบรอฮีมชื่ออาซัรนะครับอาซัรอาตัตตะคิดุอัสนามันอาลีฮะนบีอิบราฮิมพูดกับพ่อเลยคุณพ่อครับทำไมคุณพ่อยังไปเชื่อยังไปยึดเอาสิ่งที่เป็นรูปสักการะทั้งหลายรูปจำลองทั้งหลายพวกเนี้ยเอามาอะไรเอามาเป็นพระเจ้ากราบไหว้บูชาอีกอินนีอารอกะวะกอมะกะฟีตอลาลิมมูบีนบอกตรงๆเลยแท้จริงฉันก็คือตัวนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามอารอกะเห็นว่าพ่อเนี่ยเชื่อว่าพ่อเนี่ยว่าเกามักะแล้วก็สมาชิกเพื่อนฝูงของพ่อที่ทำแบบเดียวกับพ่อเนี่ยฟีดอลาลิมมูบีนแปลว่าอะไรนะนาอิบฟีดอลาลินแปลว่าอยู่ในความหลงผิดชัดๆเลยพ่อผิดก็ต้องบอกว่าผิดใช่ไหมครับเกรงใจพ่อได้ไหมล่ะพ่อไม่เป็นไรแล้วได้ไหมไม่ได้แล้วถ้าพ่อใช้ไปซื้อบุหรี่ล่ะฮะหนูไอ้ป๋าบอกไปซื้อบุหรี่ให้ป๋าหน่อยเก่งใจป๋าเดี๋ยวป๋าดุวิ่งไปแล้วได้มาซองหนึ่งได้ไหมเชื่อป๋าฮะป๋าบอกไปซื้ออะไรลิโอไม่สองกระป๋องเนี่ยได้ไหมได้ป่ะนี่งั้นเชื่อพ่อเก่งใจพ่อในสิ่งที่มันผิดหลักการศาสนาของเราทำไม่ได้เราเห็นพ่อทำภาคีพ่อตั้งชิริกกับเลาสุบานุตาลาพ่อแขวนอะไรพ่อบูชาอะไรที่มันผิดหลักการศาสนานบีอิบรอฮีมพูดตรงๆเลยนะครับไม่อ้อมค้อมหลงก็คือหลงผิดใช่ไหมครับก็ต้องบอกอารอกาฟีดอลาลิมมูบินพ่อน่ะเชื่อผิดนะเพราะพ่อไปเชื่อในอิทธิฤทธิ์ในรูปสักการะทั้งหลายที่พ่อปั้นขึ้นมาเองพ่อแกะสลักขึ้นมาเองแกะจากหินแกะจากไม้เสร็จแล้วพ่อก็ไปอะไรเอาไปตั้งแล้วพ่อก็บูชานี่พ่อทำผิดนะพ่อเชื่อผิดแล้วพ่อก็ทำวิธีผิดด้วยแล้วในที่สุดพ่อกลายเป็นคนอะไรหลงผิดบอกทุกอย่างเลยงั้นครับนบีอิบรอฮีมเนี่ยเป็นตัวอย่างของเรานะแต่นบีอิบรอฮีมยังรักพ่อไหมรักเราเองเหมือนกันพ่อทำผิดแม่ทำผิดพ่อดูดบุหรี่เราเป็นลูกเราไปเรียนศาสนามาเนี่ยป๋าครูอิมรอนเขามาบอกว่าดูดบุหรี่ไม่ได้นะบาปเราต้องบอกป๋าไหมเรารู้แล้วครูเขาสอนมาแล้วป๋าลูกกูมาแล้วไม่ใช่คนนี้นะป๋าแขวนอะไรผูกข้อมือผูกเอวผูกอะไรไม่ได้นะ
แขวนเครื่องรางของขลังไม่ได้นะบ้านเราที่มีอยู่เนี่ยป๋าต้องเอาออกนะครูเขาสอนมาแล้วมันเป็นภาคีกันหรอเราต้องบอกไหมเราต้องบอกแต่ไม่ใช่ไปด่าพ่อไอ้ชิริกอย่างเงี้ยได้ไหมไอ้ป๋าเซอร์ไอ้ป๋าหลงผิดว่างี้ได้ไหมครับว่าไม่ได้เลยเราไม่มีสิทธิ์ด่าบุพการีว่ากล่าวร้ายบุพการียังต้องขอดูอาจากอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ประทานฮีดายะห์ประทานความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับเขานบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามทั้งที่พูดแบบเนี้ยกับพ่อน่ะหลงนะพ่อทำไม่ถูกนะพ่ออย่างนั้นพ่ออย่างนั้นแต่วันที่พ่อเสียชีวิตนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเป็นคนแรกที่บอกกับสัญญากับพ่อเลยวันหนึ่งถ้าพ่อเป็นอะไรไปอิบรอฮีมคนนี้แหละที่เรายืนอยู่คนละฝั่งจะเป็นคนที่ขออิสติฆฟารและสักฟิรอนนะละกามาลัมอุนฮาอังกะนบีของเราเองก็เหมือนกันใช่ไหมครับรู้ว่าคุณลุงอบูตอเลบเนี่ยเสียชีวิตเป็นในสภาพที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาบอกไหมบอกลุงทำแบบนี้ไม่ถูกนะลุงต้องมากล่าวชาดานะลุงต้องมาเข้ารับอิสลามนะถ้าลุงไม่กล่าวลุงตายไปในสภาพนี้หลานช่วยอะไรไม่ได้เลยลุงต้องบอกลุงต้องพูดคำว่าลาอิลาฮะอิลัลลอฮ์ตอนนี้ลุงเกรงใจใครลุงอะฮะเกรงใจพี่ป่านะเกรงใจอุมัยยะเกรงใจอบูละฮับใครตะใครที่นั่งกันอยู่เนี่ยในที่สุดไม่ยอมกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตามที่นบีบอกแต่นบีเกรงใจมั้ยนบีไม่เกรงใจถ้านบีเกรงใจนะคนนั้นก็นั่งค้ำหัวอยู่ใช่มั้ยครับแย่งอับดุลมุตตะลิบกันไอ้แย่งอบูตะลิบกันฟังโน้นก็พี่ป่านะเทียบเท่าเรากอเต็มไม่หมดเลยอย่าไปเชื่อหลานไอ้หลานน่ะคือหลานก็คือใครนบีมุฮัมมัดนบีมุฮัมมัดก็กุลยาอัมมิลาอิลาฮะลุงจ๋าลุงว่าตามหนูนะลาอิลาฮะอิลัลลอฮ์ละสอนพร่ำสอนอยู่ตลอดเวลาเลยถ้านบีเกรงใจอย่าไปพูดเดี๋ยวทะเลาะกันแสดงว่านบีบิดผิวในหน้าที่ใช่ไหมครับนบีบิดผิวในหน้าที่แต่นบีทำหน้าที่นบีไม่ได้บิดผิวแล้วนบีเกรงใจญาติพี่น้องฝั่งนู้นมาที่นั่งกันอยู่สลอนเกรงใจมั้ยครับไม่เกรงใจนบีทำหน้าที่เขาสอนก็สอนเรื่องของเขาไปไอ้เราก็สอนชักชวนในแนวทางในลู่ทางของเราก็บอกแบบนี้แต่ในที่สุดอบูตอเลบเกรงใจพี่เกรงใจน้องเกรงใจญาติฝั่งคานุนเลยไม่ยอมกล่าวตามใครตามนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตัดสินใจยอมตายไปในสภาพที่เป็นกาเฟรนบีเสียใจมากนบีร้องโฮเลยละอัสตักฟิรอนนะละกามาลัมอุนฮาอังกะลุงจ๋าวันนี้ลุงตายไปในสภาพหลานช่วยอะไรไม่ได้เลยแต่หลานจะต้องพยายามขออิสติกฟาร์ให้กับลุงให้ได้ในที่สุดอัลลอฮ์ประทานกุรอานลงมามากานะลินนบีวัลลาดีนะอามะนุยัสตักฟิรูลิลมุชริกีนนบีก็ไม่มีสิทธิ์ผู้ศรัทธาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปขอดุอาไปอิสติกฟาร์ให้กับคนที่ตายไปในสภาพที่เป็นมุชริกงั้นนบีรักถึงแม้ลุงจะตายไปในสภาพที่เป็นแบบนั้นก็ตามเพราะความปรารถนาดีความห่วงใยนบีอิบรอฮีมสลามก็รักพ่อและห่วงพ่อสัญญาลูกจะต้องขออิสติกฟาร์ให้กับพ่อให้ได้ฉะนั้นเราเองก็เหมือนกันถึงแม้เราจะพูดอย่างนึงว่าอย่างนึงทำอย่างนึงพ่อไม่เหมือนกับเราเลยแต่เรายังต้องห่วงต้องเคารพต้องให้เกียรติใครให้เกียรติพ่อให้เกียรติพี่น้องพี่ป่านะวันนี้เราชวนเขามาเป็นซุนนะห์เขายังไม่มาเป็นไม่เป็นไรแต่อย่าไปแช่งชักหักกระดูกสมน้ำหน้ามึงแห่งตายไปในสภาพแบบนี้อ้าวได้ไหมครับไม่ได้ต้องอะไรต้องรักต้องให้เกียรติต้องปฏิบัติดีครับการปฏิบัติดีกับเขาเนี่ยทำอ้าวคำว่าไงเนี่ยว่านี่หนีไปเลยมาเนี่ยข้างนอกยุงกัดมาเนี่ยนี่คนนี้นี่ใครว่าไม่สวยมาเนี่ยเร็วๆมาแล้วไปเลยนี่นัวฮามข้างในนี่มาแนะนำตรงพัดลมนี่เลยไปเลยเห็นไหมคนนั้นก็ล้อไม่ได้ไปไหนละถึงไหนละนี่คือตัวอย่างนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามกับพ่อถ้าเป็นเรื่องของอัลลอฮ์เป็นเรื่องของศาสนาศาสนาคือศาสนาพ่อก็ต้องเป็นพ่อแยกกันให้ออกอันไหนคือศาสนาที่ต้องให้ความสำคัญต้องเอาก่อนก็คืออย่าเกรงใจใช่ไหมครับพ่อจะเรียกนะเรียกอิบราฮิมไปช่วยขายช่วยยกช่วยลากช่วยปั้นนบีอิบราฮิมทำไหมไม่ทำลูกมาช่วยพ่อมาไปช่วยขายกับพ่อช่วยขัดช่วยถูกับพ่อนบีอิบราฮิมทำไหมครับไม่ทำเหมือนกับเราถ้าวันหนึ่งพ่อใช้เราทำสิ่งที่เป็นความผิด
ทำไหมครับไม่ทำอ้าวซอฮาบะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกคนหนึ่งจำได้ไหมซะดุบนี่หึซะดุบนี่อบีวะกอสรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮูจำได้ไหมเคยได้ยินไหมนั่งดีๆเราเป็นลูกสาวอย่ากระดงกระเด้งอันนั้นซาดุบเนี่ยอบีวะกอสรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮูนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินมาแล้วตอนที่ซาดุบนบีวะกอสเข้ารับอิสลามกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนนั้นซาดุบนบีวะกอสอายุยังไม่เท่าไรเลยประมาณ10กว่ากําลังมัสมาวีเท่าไหร่อุ้ยเกินเยอะไปแล้วนายิบเท่าไหร่19เนี่ยประมาณ18 17ประมาณเนี่ยซาดุบนบีวะกอสเข้ารับอิสลามกับรอซูลแม่ก็หวังนะเดี๋ยวโตขึ้นมาแม่จะได้อาศัยลูกคนนี้แหละพอโตขึ้นมาเป็นหนุ่มซาดุบนบีก็ตามนบีเลยไปกับนบีไปช่วยนบีเผยแพร่ไปอะไรแม่ก็รู้สึกว่าโดนแย่งไปสิโดนใครแย่งไปโดนแย่งโดนนบีแย่งไปนบีเอาซาดุบนบีก็ไปแต่จริงๆนบีไม่ได้แย่งไปหรอกซาดุบนบีวะกอสเลื่อมใสและศรัทธามีความเชื่อมั่นในตัวท่านนบีศรัทธากับนบีก็ต้องการที่จะออกไปเรียนรู้ไปศึกษาศาสนาอิสลามกับนบีแม่ก็รู้ละซะนี่ทิ้งศาสนาของแม่ไปเข้ารีดกับใครไปเข้ารีดกับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโกรธมากเลยซะมาหาแม่แม่มีเรื่องจะคุยครับมีอะไรครับมะซะอัดเลิกคบกับมุฮัมมัดได้ไหมไม่ต้องไปมาหาสู่กับมุฮัมมัดอยู่บ้านเราได้ไหมรับปากกับมะสิโนไอรับปากกับครูสิจริงนะรับปากแล้วนะจะดูแลอย่างดีนะนุฮาขำเลยรับปากกับแม่นะอย่าไปยุ่งกับมุฮัมมัดอย่าไปตามศาสนาใหม่ของมุฮัมมัดศาสนาของแม่มีเรามีศาสนาของเราอยู่อย่าทิ้งศาสนาของเรารับปากกับแม่แม่ครับศาสนาของแม่กับศาสนาของมุฮัมมัดมันคนละเรื่องกันเลยลูกเชื่อมั่นในศาสนาของใครเชื่อมั่นและศรัทธาในศาสนาใหม่ของมุฮัมมัดเพราะศาสนาใหม่ของมุฮัมมัดมีแต่สิ่งที่ดีทั้งหมดเลยไม่มีอะไรไม่ดีเลยจะให้ลูกทิ้งศาสนาที่ดีกลับมาสู่ศาสนาที่ไม่มีอะไรเลยได้ไหมลูกไม่เอาทำไมลูกพูดกับแม่อย่างนี้ล่ะสาอัดก็ไม่ฟังนะครับเพราะยืนการในความเชื่อความศรัทธาของตัวเองสาอัดฟังแม่นะฟังมะนะถ้าสาอัดไม่เลิกคบกับมุฮัมมัดต่อไปนี้แม่จะไม่กินข้าวแม่จะไม่กินน้ำแม่จะประท้วงยอมอดตายดูสิสาอัดจะเอามุฮัมมัดหรือจะได้อะไรได้ร่างของแม่เฉยๆดูสิจะเอาใครจะเอามุฮัมมัดหลงมุฮัมมัดก็ได้มุฮัมมัดแต่ถ้าจะเอาแม่สะอาดต้องเลิกใครเลิกยุ่งกับมุฮัมมัดยอมนะครับ2วัน3วันไม่กินอะไรจนกระทั่งในที่สุดลุกขึ้นไม่ไหวนอนปะงาบปะงาบละสะอาดเนี่ยแม่น่ะประท้วงถึงขนาดนี้แหละจนกระทั่งลุกไม่ไหวเดินไม่ไหวพูดก็จะไม่ไหวแล้วสะอาดไม่นึกถึงแม่เลยละยังจะเอาศาสนาของมุฮัมมัดอยู่อย่างเดิมนะครับไม่นึกถึงแม่เลยนะนะซาอัดก็บอกกับแม่คุณแม่ครับคุณแม่ฟังผมนะผมยังรักผมยังนับถือผมยังกตัญญูยังห่วงใยคุณแม่อยู่ตลอดเวลาไม่เคยเนรคุณไม่เคยคิดไม่ดีกับคุณแม่เลยแต่ขอให้แม่ฟังคำพูดของผมนะต่อให้แม่มีอีก100ชีวิตแล้วก็ตายให้ลูกเห็นวันละครั้งวันละครั้งร้อยวันนะลูกก็จะไม่มีวันเปลี่ยนและทิ้งศาสนาของมุฮัมมัดกลับมาสู่ศาสนาของแม่เป็นอันขาดนี่ขนาดเอาชีวิตมาต่อรองกลัวไหมครับเกรงใจไหมเพราะอะไรล่ะถ้าทิ้งศาสนามุฮัมมัดก็คือทิ้งอนาคตทั้งหมดเลยทิ้งความรอดทิ้งความปลอดภัยของตัวเองทั้งหมดเลยต้องถูกใครลงโทษถูกอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงโปรดฉะนั้นเขาจึงเลือกความปลอดภัยเลือกสวัสดิภาพเลือกศาสนาให้กับตัวเขาเองถึงแม่จะโกรธในที่สุดนะครับคุณแม่ต้องยอมอะไรยอมแพ้กับความมุ่งมั่นตั้งใจของซาดุบนบีวะกอส
หมือนกับอบูฮุไรรอฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอบูฮุไรรอฮ์อยู่กับมันกันนะครับไปหานบีไปเข้ารับอิสลามกับนบีพอมาถึงบ้านแม่ด่ามึงไปตามมูฮัมหมัดอย่างงู้นอย่างงี้ทำไมไม่ไปกินข้าวกับมูฮัมหมัดแล้วกลับมาบ้านทำไมมากี่ทีกี่ทีกับแม่ก็ด่าอบูฮุไรรอฮ์ก็ไปฟ้องนบีนบีเวลาผมมาหาท่านมาเรียนศาสนาท่านก็ไปบ้านแม่ด่าแม่ด่าแม่แฉ่งชักหักกระดูกแม่บอกให้เลิกยุ่งกับท่านให้กลับไปอยู่บ้านนบีบอกอบูฮุไรรอฮ์จะเย็นๆจะเย็นๆนะครับแล้วนบีก็ขอดุอาให้อัลลอฮุมมะฮดีอุมมะอบีฮุไรรอฮ์อัลลอฮุมมะฮดีดาวซันวะติบิมุสลิมีนโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดฮีดายะห์ให้กับแม่ของอบูฮุไรรอฮ์ขออัลลอฮ์ทรงโปรดฮีดายะห์ให้กับเผ่าดาวซ์เผ่าของนบีรอฮ์ทั้งเผ่าเลยวะติบิมุสลิมีนขอให้พวกเขาเป็นมุสลิมทั้งหมดเลยอบูฮุไรรอฮ์บอกว่าเดี๋ยวเย็นนี้ผมจะกลับไปเล่าให้แม่ผมฟังว่านบีไม่เคยโกรธแม่เลยผมน่ะมาเล่าว่าแม่น่ะด่านบีทุกวันมาเล่าเรื่องแบบเนี้ยแม่วันนี้นบีด่ามางี้แต่นบีไม่เคยโกรธมะเลยยิ่งไปกว่านั้นวันนี้นบียังขอดุอาให้ใครให้มะด้วยจะกลับไปเล่าให้มะฟังพอกลับไปถึงบ้านปุ๊บยังไม่ทันอะไรเลยไม่ทันเข้าไปในบ้านดีเลยพอเปิดประตูเข้าไปอบูฮุไรรอฮ์มาหามะแป๊บนึงมะจะบอกอะไรให้พอเดินไปถึงอบูฮุไรรอฮ์ก็ตั้งใจจะเออวันนี้มะอารมณ์ดีว่าจะเล่าอะไรเดี๋ยวจะได้เล่าเรื่องเนี้ยให้มะฟังก่อนว่านบีขอดุอาให้มะบอกอบูฮุไรรอฮ์อย่าว่ามะนะฟังมะนะมะจะบอกว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มะไม่ว่าอะไรแล้ววันนี้มะจะบอกว่ามะเข้ารับอิสลามให้สัตย์ปฏิญาณที่มะเคยว่านบีของอบูฮุไรรอฮ์มะผิดไปแล้วเนี่ยงั้นถ้าเรายืนหยัดนะแล้วเราแค่อะไรเข้มข้นเข้มแข็งแบบนี้ได้ไหมครับสำเร็จไหมแต่ถ้าเราเกรงใจเขาตั้งแต่แรกเลยเขาก็ไม่เกรงใจเราอีกต่อไปจริงไหมบางวันจริงไหมสมมติหนูไอ้บ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ตรงไหนบ้านอยู่ในซอยนี่ข้างบ้านมีคนตายข้างบ้านทำบุญเฮ้ยเกรงใจเขาว่าเขาอุตส่าห์มาเชิญพอเกรงใจปุ๊บไปครั้งแรกไปมากไปพอเชิญอีกงานนึงบ้านนู้นเฮ้ยบ้านนู้นเขาเชิญบ้านนี้ไปว่ะใครว่าคณะใหม่ไม่ไปนั่นเขาไปนะบ้านนู้นก็มาเชิญบ้านหนูไอ้ไปมั่งหนูไอ้ก็ต้องอะไรก็ต้องไปสิเพราะบ้านนู้นไปมาแล้วแล้วบ้านนี้ไม่ไปได้ยังไงบ้านนู้นก็พี่บ้านนี้ก็ป่าบ้านนู้นก็อาบ้านนู้นก็นาในที่สุดต้องไปทุกบ้านเลยไหมต่อไปนี้ต้องไปทุกบ้านเพราะเราเกรงใจเขามากกว่าแต่ถ้าเราเกรงใจอัลลอฮ์เกรงใจนบีล่ะบอกกับเขาตรงๆเลยในความเชื่อในความศรัทธาของผมตามสุนนะที่ผมเรียนมานะเขาไม่มีบุญแบบนี้นะเขาไม่มีพิธีรีตองแบบนี้นะมันทำไม่ได้นะมันเป็นอุตรินะบอกเขาไปทีแรกเลยต่อไปนี้เขาจะมาเชิญไหมอัสมาวีฮะเฮ้ยไม่เชิญแล้วเห็นนายิบเดินผ่านจะไปเรียกมันคณะใหม่ไปเลยนะต่อไปนี้เขารู้แล้วเขาไม่อะไรเขาไม่เชิญเราแล้วเขาก็ไม่ยุ่งกับเราใช่ไหมครับแต่พอเราไปยอมเขาตั้งแต่ทีแรกแล้วฮะพอวันหนึ่งฉันเดี๋ยวนี้ฉันไปไม่ได้อ้าวทำไมเมื่อก่อนมาได้เขาก็ลำเลิกเลยสิตอนนี้ย้อนมาที่เมื่อก่อนบ้านนู้นไปได้บ้านนี้ไปไม่ได้ฉะนั้นเราต้องยืนหยัดแล้วก็ชัดเจนตั้งแต่แรกไอ้เรื่องไหนเกรงใจก็ว่าไปเกรงใจอันไหนเป็นหลักการศาสนาก็ต้องชัดเจนไม่ใช่เกรงใจกันทุกเรื่องเข้าใจป่ะน้อยอ้าวอีกตัวอย่างนึงนี่ตัวอย่างไม่เกรงใจใครนะไม่เกรงใจพ่อไม่เกรงใจแม่อ้าวเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมเรื่องผู้หญิงขายนมอ่ะฮะเล่าแล้วพอจะให้เล่าใหม่แล้วไม่ได้ยินกันตอนนั้นนะฮะพอนึกออกไหมสาวคุ้นๆไหมหนูไอ้มาเล่ามาปล่อยให้ผู้พูดคนเดียวเนี่ยเอาน้ำมาตั้งนี่ไม่ได้กินเลยเนี่ยฮะหลับจำได้ป่ะได้ไหมได้ไหมครับเขาบอกเขาไม่เล่าเขาให้ทายเอาเองเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งท่านคอลีฟะอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับช่วงกลางวันเนี่ยท่านก็ปฏิบัติหน้าที่นะครับอยู่ในจวนอยู่ในบ้านของท่านนั่นแหละในสำนักว่าการของท่านนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าท่านพอหยุดพอหมดเวลาราชการกลับบ้านนอนเปล่าท่านคอลีฟะอุมัรทำงานหามรุ่งหามค่ำกลางคืนท่านก็ออกตะฟักกุดก็คือออกสำรวจพระทุกสารทุกสุขดิบของประชาชนอายุเท่าไหร่แล้วครับ61 62ชราแล้ว
นะครับกลางคืนเนี่ยเดินไปถือตะเกียงเดินไปดูสารทุกข์สุขดิบขโมยขโจรตรงไหนมีหรือเปล่านะครับนี่คือหน้าที่ของคนที่เป็นผู้นำผู้ปกครองท่านกอลีฟะอุมารรอฎิยัลลอฮุอันฮุก็เดินไปวันพอไปถึงโอ้โหเหนื่อยวันนี้ชราแล้วนะเริ่มชราแล้วก็นั่งละนั่งพิงฝาแบบเนี้ยเป็นบ้านดินรู้จักบ้านดินไหมบ้านที่เขาทำจากปั้นดินแล้วก็นั่นนั่งพิงฝาก็ทันใดก็ได้ยินเสียงคนสองคนคุยอยู่ในบ้านจับใจความได้ว่าเป็นเสียงของผู้หญิงสองคนผู้หญิงสองคนคุยกันเสียงเด็กคนหนึ่งแล้วก็เสียงเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งแต่ไม่รู้ว่ารูปชื่อแสแรงน้ำอะไรไม่มีนะครับไม่รู้หมดแหละไม่รู้เลยจับใจความได้ว่าเด็กผู้หญิงเสียงผู้หญิงคนเล็กกว่าเนี่ยคุยกับคนที่มีอายุหน่อยอีกคนหนึ่งเรียกตัวเองว่าแม่อีกคนหนึ่งเรียกตัวเองว่าลูกละรู้แล้วแม่กับลูกคุยกันแม่บอกว่าเนี่ยตอนนี้หน้านี้มันหน้าแล้งหน้านี้หน้าแล้งอากาศร้อนนมน่ะในตลาดมันขายดีขายดีไหมขายดียามไม่มีฟางไม่มีแพะแกะนมมันน้อยถ้าเราจะถือโอกาสเติมน้ำลงไปในนมสักหน่อยนะพรุ่งนี้เราไปขายนี่กำไรคงเยอะเลยแหละจริงไหมใช่ไหมครับนมมันน้อยนี่รีดได้น้อยถ้าเราเติมลงไปให้มันเยอะหน่อยพวกนี้มันไปขายมันก็ได้เยอะหน่อยเราไม่ได้ร่ำได้รวยอะไรด้วยแม่ไอ้ลูกก็บอกว่ามะทำอย่างนั้นไม่ได้นะมะทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะคอลีฟะอุมัรรอฎิยัลลอฮุท่านมีอัซมะท่านมีระเบียบท่านมีกฎหมายนะครับคุ้มครองผู้บริโภคท่านเอาจริงมากเลยนะใครที่ทุจริตใครที่ฉ้อโกงประชาชนผู้บริโภคเนี่ยอุมัตเล่นเละได้แหละแม่ก็บอกว่าก็มะกับเองสองคนอุมัตจะไปรู้เรื่องได้ยังไงล่ะมืดปั่นนี้แล้วใครจะมารู้เรื่องธรรมะไม่บอกใครเองไม่พูดใครจะรู้ไหมฮะหนูไอ้จะรู้ไหมเขาทำเขาสองคนหนูไอ้ไม่รู้ใครก็ไม่รู้ก็เดี๋ยวมะเติมแล้วเองเอาไปขายแล้วเองเติมแล้วพวกนี้มะเอาไปขายทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปลูกก็บอกมะพูดอย่างนั้นได้ยังไงน่ะมะลืมไปแล้วเหรอมะบอกว่าอุมัรไม่รู้แล้วมะลืมหรือว่าพระเจ้าของอุมัรทรงรู้ทรงทอดพระเนตรอยู่ตลอดเวลาเลยทรงเห็นทั้งหมดเลยแม่พูดอะไรไม่ออกเลยเพราะลูกพูดไปแบบนี้แม่ทำต่อไหมแม่ไม่ทำเลิกล้มทั้งหมดเลยที่คิดโอ้นี่เราคิดไม่ดีนะนี่ลืมไปเลยว่าเราทรงเห็นทรงทอดพระเนตรดูอยู่อุมัรได้ยินอะไรได้ยินเต็มสองหูเลยอุมัรไปกับเขาเรียกว่าคนติดตามคนหนึ่งชื่ออัสลามอัลลิมแปลว่าเอาปลายมีดเนี่ยขีดกากบาทไว้บ้านนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันกลัวเดี๋ยวจำบ้านผิดนะเดี๋ยวพอจะเอาเรื่องไม่ใช่บ้านนี้เลยยุ่งเลยก็เอาอะไรเอามีดกากบาททำสัญลักษณ์ไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องได้คุยกันเรื่องนี้พอเช้าวันรุ่งขึ้นท้องคลีฟ้าอุมัรก็เข้าจวนว่าราชการตามปกติเรียกอัสลามที่เองไปกับข้ามาคือเนี่ยเองไปย้อนกลับไปดูที่บ้านมันอยู่ตรงไหนก็จำไม่ได้แล้วแล้วไปสืบมาว่าในบ้านนั้นที่คุยเรื่องที่จะโกงนมน่ะคือใครคุยเรื่องที่โกงจะโกงเติมน้ำนมมีใครบ้างอัสลามก็ไปสำรวจแล้วก็เอาข้อมูลทั้งหมดมารายงานให้คอลีฟะอุมัรท่านคอลีฟะครับผมไปสืบมาแล้วไปสืบทราบมาแล้วปรากฏว่าในบ้านนั้นมีอยู่เพียงแค่สองคนเท่านั้นเป็นแม่คนแล้วก็เป็นลูกสาวคนหนึ่งลาบะลาลาฮาแปลว่าไม่มีสามีเป็นหญิงม่ายไม่มีสามีเป็นหญิงม่ายจนทั้งคู่เลยมีเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะอยู่ไม่กี่ตัวแล้วก็รีดนมขายคอลีฟะอุมัรบอกว่าอ้าวรู้แล้วชื่อแซ่เลี้ยงนามอะไรนะอาชีพอะไรรู้หมดแล้วไปเรียกลูกคำมาให้หมดเลยไปเรียกลูกค้าไม่หมดเลยไปเรียกอับดุลลอฮ์ไปเรียกอับดุลรอห์มานไปเรียกอาซิมไปเรียกใครตะใครมาถึงลูกเรียงเป็นแถวเลยอุมัรก็บอกว่าเมื่อคืนเนี่ยย่อไปนอกเมืองมาก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ทั้งหมดเลยย่ออยากให้เองใครก็ได้สักคนเนี่ยแต่งกับผู้หญิงคนเนี้ยแต่งกับใครแต่งกับผู้หญิงคนเนี้ยที่กลัวอัลลอฮ์จริงไม่เกรงใจแม่ถ้าเกรงใจแม่แล้วแม่ใช้แบบนี้ถือโอกาสเลยได้มั้ยแต่นี่เธอไม่เกรงใจแม่พูดกับแม่ตรงๆแม่ทำแบบไม่ได้โกงครับขอลีฟะอุมัรเอาเรื่องเราตายเลยพอแม่ยืนยันจะยังจะทำต่ออ้างใครเลยอ้างอัลลอฮ์เนี่ยแสดงว่าเธอมีอีมานเธอมีศรัทธาอุมัรบอกเนี่ยย่อไปเจอหญิงดีมาคนหนึ่ง
ย่ออยากให้เองแต่งงานเนี่ยได้เมียดีๆแบบเนี้ยอับดุลลาห์อิบนุอุมัรบอกลีซาวยะตุนผมมีภรรยาผมมีครอบครัวอยู่แล้วครับคนนั้นก็ไม่แต่งคนนี้ก็ไม่แต่งไม่แต่งย่อแต่งเองนะถ้าเองไม่มีใครเอาเดี๋ยวย่อเอาเองนะเพราะผู้หญิงคนนี้ดีไหมดีเหมือนกับที่ผมบอกอะรวยก็ไม่รวยสวยก็ไม่สวยจนก็จนนั่นนะแต่ให้เลือกอะไรเลือกศาสนาอุมัดอย่างเงี้ยอุมัดเลือกศาสนาแม่ค้านมเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะตัวเหม็นอยู่แต่มีอีหม่านแต่มีศรัทธาเลือกไหมถ้าเป็นหนูไอ้เอาไหมฮะเอาจริงนะเฮ้ยต้องไปเลี้ยงแพะตากแดดอยู่เอาแหละได้ตัวดำฮะนาอิบมันไม่เอาแล้วเราจะเอาแหละนาอิบเอาไหมนาอิบไม่เอาเราจะเอาไงโอ้โหอีหม่านสุดยอดเลยเอาแล้วอย่างลูกครูงี้ล่ะฮะงอนแล้วหนูหางอนล้อเล่นล้อเล่นเอาแล้วนาอิบหาไอ้หนูไอ้หาเรื่องลูกครูแล้วเดี๋ยวชวนเจ้านามใหม่มาได้เอาไหมอุมัดบอกว่าถ้าใครไม่แต่งย่นย่อแต่งเองถ้าใครไม่แต่งย่อแต่งเองอาซิมเลยบอกย่องั้นผมเอาเองขนาดย่อการันตีย่อยอมจะแต่งเองขนาดเนี้ยงั้นผมขอเองก็ได้งั้นคอลีฟะอุมัดจึงส่งคนไปเชิญแล้วก็รับตัวมาเพื่อที่จะแต่งกับใครแต่งกับอาซิมนี่เวลาเขาเลือกเขาเลือกคนดีคนที่กลัวอัลเลาะห์นะเขาเลือกแบบนี้รู้ไหมครับแต่งเนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยมาแต่งงานกับชิกกับใครกับคนที่ชื่ออาซิมลูกสาวลูกชายของท่านกอลีฟะอุมัดแต่งเสร็จแล้วอาซิมกับผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงดีอาซิมก็ดีได้ลูกผู้หญิงคนหนึ่งชื่อไลลาอุมัดได้หลานชื่ออะไรนะไลลาไลลาไปแต่งงานกับคนดีไลลาเนี่ยหลานของคอลีฟะอุมัดเนี่ยไปแต่งงานกับคนดีได้หลานเขยคนดีนะครับเป็นใหญ่เป็นโตเป็นราชวงศ์เป็นคอลีฟะเลยนะครับรู้ไหมได้ใครมาอุมัดได้เหลนชื่ออุมัรบินอับดุลอาซีซคอลีฟะอีกองค์คอลีฟะอุมัรบินอับดุลอาซีซโต๊ะของเธอคือคนที่เป็นโต๊ะของเขาคือคนที่เป็นแม่ค้าขายนมคนนี้นี่เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเขาเชื่ออัลลอฮ์กลัวอัลลอฮ์ถ้าเกรงใจแม่ตั้งแต่แรกนะโกงกันทั้งบ้านไปแล้วใช่ไหมครับแต่นี่เป็นเพราะอัลลอฮ์สั่งไงต่อให้อุมัรมาขู่แค่ไหนเขาไม่อุมัรไม่ได้อยู่ในสายตาใช่ไหมครับในความเชื่อความศรัทธาอุมัรหลักสั่งแล้วใช่ก็กลัวเกรงอุมัรแหละอุมัรดำเนินคดีเอาโทษเอาผิดแต่เขากลัวใครมากกว่าตัวกลัวอัลลอฮ์ที่ทรงทอดพระเนตรดูอยู่ตลอดเวลานี่เรื่องของอัลลอฮ์เขาเกรงใจใครไหมครับเขาไม่เกรงใจใครฉะนั้นเรื่องราวต่างๆที่ผมเล่าให้พี่น้องฟังเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่สะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติความเชื่อความศรัทธาของคนที่เขาประสบความสำเร็จในยุคสลับตั้งแต่นบีใช่ไหมครับเรื่อยมาจนกระทั่งถึงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราท่านนบีเกรงใจพูดจะชวนอับดุลมุตะจะชวนอบูตอลีบเข้าอิสลามก็เกรงใจคนนั้นเกรงใจคนนี้เดี๋ยวจะทะเลาะกันเปล่าๆอิสลามมาถึงแล้วไหมอิสลามไม่ถึงอ้าวสลับของเราก็เหมือนกันถ้าเกรงใจคนนั้นเกรงใจคนนี้อิสลามก็มาไม่ถึงพวกเราฉะนั้นให้เรากลัวอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าที่จะกลัวคนอื่นเอาอีกสักเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายอุ้ยสี่จะสี่ทุ่มแล้วหนูไอ้ว่าเลิกกี่โมงดีฮะกี่โมงหนูไอ้ว่าให้กูเลิกกี่โมงกูก็เลิกแค่นั้นนะเท่าไหร่นะห้าทุ่มเยอะไปแล้วห้าทุ่มนะใช้แรงงานเกินไปแล้วโอ้จ้าวห้าทุ่มห้าทุ่มเดี๋ยวกูกลับแล้วก็เราพูดต่อก็แล้วกันนะเนี่ยยกน้ำมาให้กูจะละลายหมดแล้วยังไม่ได้กินเลยกินไม่ได้ใช่ปะกำลังพูดไปกินดูไม่ดีนะ ต่ออีกหนึ่งตัวอย่างไม่เกรงใจแม้กระทั่งคนที่เป็นผู้นำที่เขาสามารถจะเอาโทษเอาผิดกับเราได้แต่ต้องเป็นเรื่องศาสนานะเป็นเรื่องศาสนาถ้าเป็นเรื่องทั่วไปเรื่องกฎหมายบ้านเมืองแบบนี้เราต้องเคารพต้องปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นกติกาพวกนี้นะครับไม่ใช่ไปมีเรื่องกับตำรวจเนี่ยได้ไหมเขามีไฟแดงฉันจะผ่าไฟแดงฉันไม่เกรงใจฉันกลัวล้อองเดียวฉันไม่กลัวตำรวจได้ไหมฮะเขาบอกให้ใส่หมวกกันน็อก
เขาให้มีใบขับขี่แค่แล้วไม่เอาทุกอย่างฉันไม่กลัวตำรวจฉันกลัวเราคนเดียวฮะได้ป่ะไม่ได้ฉะนั้นเรื่องศาสนาก็ว่าเรื่องศาสนาเรื่องสังคมก็เป็นเรื่องของสังคมไปอ้าวดูนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับท่านอุมาร์อิบินรุไอบะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับต่อหน้าเขาเรียกอะไรเชื้อพระวงศ์เลยนะครับเป็นลูกขององค์คอลีฟะมารวานถ้าจำไม่ผิดนะบิชิรนะครับบินมารวานมีรายงานนะครับตามที่มีบันทึกอยู่ในรีวายะของท่านอิหม่ามมุสลิมท่านอิหม่ามอบีดาวูดนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาประชาชนจำนวนเยอะเลยนะครับมีรายงานนะครับว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันศุกร์วันศุกร์นี้แสดงว่าไม่ใช่เพียงแค่คนสองคนที่เห็นเหตุการณ์นะครับเกิดขึ้นต่อหน้าประชาชนจำนวนมากเลยนะครับวันนั้นเป็นวันศุกร์นะครับทุกคนกำลังนั่งรอฟังบทเทศนานะครับหรือบทโอวาทของคอเตบแล้วโดยตำแหน่งแล้วนะคนที่จะมาทำหน้าที่เป็นองค์คอเตบก็คือคนที่มีอำนาจในพื้นที่ปกครองถ้ามีกอดีมีฮาเกมหรือมีวาลีอะไรก็แล้วแต่อย่างสมัยรอซูลก็จะเป็นคนอ่านคุตบะห์เองมาถึงคอลีฟะห์อบูบักรก็คอลีฟะห์อ่านเองมาถึงใครยุคสมัยไหนใครที่มีอำนาจมีหน้าที่เขาก็จะเป็นคนอ่านคุตบะห์หรือไม่เช่นนั้นก็แต่งตั้งให้คนอื่นทำหน้าที่ปฏิบัติแทนตอนนี้ที่เมืองมะดีนะห์นะครับในขณะนั้นนะครับผู้ที่ทำหน้าที่ก็คือชื่อบิชิรอิบินมารวานนะครับซึ่งเป็นลูกเป็นโอรสขององค์คอลีฟะห์มารวานอิบินฮากัมนะครับมีรายงานว่าตอนที่เหตุการณ์เนี่ยอุมาร์เป็นคนประสบเหตุเองนั่งรอฟังบทคุตบะห์ก็ปรากฏว่าคนที่ขึ้นเป็นองค์ประสบองค์เทศนาองค์คุตบะห์เนี่ยก็คือท่านบิชิรอิบินมารวานอิบินมารวานก็อ่านคุตบะห์มาเรื่อยๆอ่านโน่นอ่านนี่อธิบายโน่นอธิบายนี่พอตอนท้ายของบทคุตบะห์เนี่ยก็จะมีอะไรนะก็จะมีอะไรบางเราก็จะมียกมือขอดุอาใช่ไหมครับยกมือขอดุอากันบิชิรอิบินมารวานก็บนมิมบัตเลยยกมือขอดุอาตามซุนนะของรอซูลไม่เคยยกมือขอดุอานอกจากเหตุการณ์ที่เป็นเช่นเรื่องขอฝนอะไรแบบนี้รอซูลก็จะยกหรือชี้นิ้วถ้าเป็นดุอารอซูลใช้วิธีชี้นิ้วแบบนี้รอซูลไม่เคยยกมือเลยปรากฏว่าบิชิรอิบินมารวานยกมือขึ้นอะไรมิมบัตแบบนี้นะครับท่านอุมาร์อิบินรุไอบะท่านก็ท้วงเดี๋ยวนั้นเลยนะครับท้วงตั้งที่คอลีฟะห์ยืนอยู่แบบเนี้ยนะครับแล้วก็บอกว่าตับบะฮัลลอฮุฮาไตนิลยาไดนิกับบะฮาแปลว่าขอให้อัปลักษ์ขอให้นาเกียรขอให้มือทั้งสองข้างของท่านอัปลักษ์อัปลักษ์นาเกียรใช่ไหมครับแล้วก็รออัยตุรอซูลัลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมายะซีดุอะลาอันยะกูลบิยะดิฮาคะซะวะอะชาระบิอิสมิฮิอัลมุซับบิฮะฉันละหมาดกับรอซูลมาตลอดละหมาดกับรอซูลฟังคุตบะห์รอซูลมาตลอดทั้งชีวิตฉันไม่เคยเห็นรอซูลทำอะไรในการขอดุอาเยอะไปกว่าแค่ชี้นิ้วในตอนขอดุอาเท่านั้นดังนั้นรอซูลไม่เคยยกมือแบบนี้เลยท่านมายกแสดงว่าท่านสำคัญผิดไปแล้วว่าสิ่งที่ท่านทำนั้นน่าจะดีกว่าที่รอซูลทำเพราะถ้าท่านเชื่อว่ารอซูลทำดีสิ่งที่รอซูลหรือสุนนะของรอซูลดีท่านต้องทำเหมือนกับใครเหมือนกับรอซูลแต่นี่ท่านทำต่างจากรอซูลคงจะเป็นเพราะท่านเข้าใจว่าทำอย่างท่านจะดีกว่าก็เลยขอดุอากับบะฮัลลอฮุฮาไตนินยาไดนี่ขอให้มือทั้งสองข้างของท่านน่าเกียรติให้มือทั้งสองข้างของท่านอัปลักษ์ต่อหน้าต่อตาคนอื่นเขาท้วงเดี๋ยวนั้นเลยเขาเกรงใจไหมไม่เกรงใจเพราะมันเป็นความผิดซึ่งหน้านะครับและถ้าทำต่อก็จะทำให้คนอื่นเอาตัวอย่างจากตรงนี้ไปทำแต่ตอนนี้สมมตินะสมมติว่าถ้าเราใช้วิจารณญาณหรือคิดอีกสักนิดนึงนะถ้ามันสมมติถ้าเรามีความเข้าใจหรือเชื่อได้ว่าถ้าลงมาจากมิมบัตแล้วเนี่ยถ้าลงมาจากมิมบัตแล้วนะแล้วเราก็มาอะไรนะมาบอกมาแนะนำที่ท่านทำแบบบนมิมบัตเมื่อสักครู่เนี่ยมันไม่ถูกนะแล้วมีความเป็นไปได้ว่าสุขต่อไปเนี่ยเขาจะมาชี้แจงมาแก้ไขว่าที่ทำไปเมื่อก่อนเนี่ยมันผิดมันพลาดนะมันไม่ถูกต้องอันนี้ก็เป็นวิธีที่ดีนะเพราะมันเท่ากับว่าเราไม่ได้ทำให้เขาเสียหน้าต่อมวลประชาชนของเขาราษฎรหรือพระสงฆ์นิกรของเขาอันนี้ก็เป็นวิธีที่น่าจะราบรื่นกว่าแต่กำลังจะบอกให้รู้ว่าหะดีษบทนี้
นะครับเป็นหลักฐานยืนยันว่าถ้าเป็นเรื่องของอัลเลาะห์อย่าพึ่งไปเกรงใจคนอื่นนี่ขนาดคอลีฟะห์หรือตัวแทนคอลีฟะห์เขายังกล้าที่จะพูดในสิ่งที่เป็นความจริงนะจะถึง 4:00 นแล้วเมื่อกี้เราจะเริ่มแต่ 2:00 นครึ่ง 4:00 นชั่วโมงครึ่งก็สมควรแก่เวลาแล้วนะหนูไอ้โอ้ยเก่งเลยหาวแล้วปวดกรามมั้ยปวดกรามมั้ยปวดกรามเลยนะไม่สบายแล้วเริ่มแฟดแล้วอ่ะนะครับอ้าวตัวอย่างสุดท้ายตัวอย่างสุดท้ายเป็นตัวอย่างที่จะสอนให้เรารู้ว่าเราถ้ายืนหยัดแล้วก็ยึดในแนวทางซุนนะห์ของรอซูลเนี่ยเราต้องพร้อมที่จะสละอะไรบางอย่างแม้จะไม่ชอบใจแม้จะไม่อะไรไม่สบอารมณ์เราก็ตามแต่เราต้องทำเพื่อที่จะเป็นการยอมจำนนต่อสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งรอซูลสั่งถึงแม้เราจะไม่สบายใจและที่ทำแบบนี้ก็ตามนะอันนี้ไม่ได้แปลว่าเราเกรงใจคนอื่นนะแต่เราเกรงใจใครเนี่ยเกรงใจอัลลอฮ์ยอมสละอะไรบางอย่างเพื่อให้มันถูกต้องตามหลักการของศาสนานะดูตัวอย่างนะหะดีษบทนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเป็นหะดีษที่ซอฮีหนะครับรายงานว่าเป็นหะดีษของซาลิมอิบนอบีฮัฟซะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเขาบอกว่าอินนีละชาฮิดุนยามามาตัลฮะซันุบนุอาลีอันนี้อบาฮาซิมรายงานบอกฉันเห็นด้วยตัวของฉันเองเห็นด้วยตาของฉันเองวันที่ฉันไปร่วมพิธียานาซาของฮัสซันบินอาลีฮัสซันบินอาลีนี่ลูกของใครลูกของท่านคอลีฟะห์อาลีหลานของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตฉันไปร่วมพิธีศพนะครับของฮัสซันบินอาลีฟะรออัยตุลฮุซัยนบ์นอาลียินยะกูลุลิซะอีดิบนิลอาสวันนั้นฉันอยู่ในเหตุการณ์ด้วยฉันไปเจอฮุเซนซึ่งเป็นน้องของใครน้องของฮัสซันซึ่งเป็นฮุเซนเนี่ยเป็นเจ้าภาพฮัสซันพี่ตัวเองเสียหลานของรอซูลทั้งคู่เลยพี่ตายก็จัดละหมาดยะนาซะห์ฮุเซนเป็นเจ้าภาพก็คนมาร่วมละหมาดเยอะแยะไปหมดเลยฮุเซนเนี่ยนะครับพูดกับซะอีดอิบนุลอาสซะอีดอิบนุลอาสเนี่ยเป็นผู้ปกครองหรือเป็นวาลีนะครับเหมือนกับเป็นเจ้าเมืองอ่ะนะเจ้าเมืองมะดีนะห์เลยนะครับแต่งตั้งมาจากคอลีฟะห์นู่นจากชามมาแต่งตั้งให้ซะอีดอิบนุลอาสเนี่ยมาเป็นอามีรมาเป็นวาลีประจำเมืองมะดีนะห์ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับนั้นลูกนบีหลานนบีเนี่ยก็อยู่ในปกครองของซะอีดอิบนุลอาสฮัสซันก็อยู่ในปกครองของซะอีดฮัสฮุเซนก็อยู่ในปกครองตอนนี้ใครตายฮัสซันตายฮุเซนเป็นเจ้าภาพน้องชายของตัวเองซึ่งแน่นอนเรารู้แล้วใช่มั้ยครับไอ้ความระหองระแหงกระทบกระทั่งกันมาตลอดระหว่างครอบครัวตระกูลของท่านคอลีฟะห์อาลีฮัสซันฮุเซนใช่มั้ยครับมีแรงมีกลุ่มผู้สนับสนุนอีกซีกนึงกับกลุ่มของมุอาวิยะห์ที่อยู่ที่ชามใช่มั้ยฝั่งนี้ก็มองว่าฝั่งนู้นยึดอํานาจแย่งอํานาจไปฝั่งนี้ก็มองว่าทางนี้ไม่ชอบทำกระด้างกระเดี่ยงต่อต้านอะไรก็แล้วแต่เขาไม่ลงกันมาแต่ไหนแต่ไรเลยแต่พอมาถึงพิธียานาซาฮุเซนเดินไปหาซะอีดอิบนุลอาสนะครับแล้วก็เอามือจิ้มที่ต้นคออย่างเงี้ยแสดงว่าเขาอะไรเขาเอากันจริงเขาเล่นกันแรงอ่ะนะเอามือจิ้มยักอานุบิอานุกีเอามือจิ้มนิ้วจิ้มไปที่ต้นคอแบบนี้ตะก๊อดดำไปข้างหน้าแต่ก็ดำว่าอะไรไปอยู่ข้างหน้าหมายถึงอะไรฮะให้ไปเป็นอิหม่ามนำละหมาดให้พี่ชายตัวเองทั้งที่ทะเลาะกันมารบกันมาแต่โดยตำแหน่งของเขาเป็นวาลีเป็นผู้นำสูงสุดต้องยอมให้เขาเป็นอิหม่ามฮุเซนบอกเล่าลาอันนะฮัสซุนนะนี่ถ้าไม่ใช่เพราะเป็นซุนนะนบีนะฉันจะกันไม่ให้แกมายืนอยู่ในสุราแบบนี้หรอนี่มายัดใครเนี่ยมายัดพี่ของฉันเรามีปัญหางงแงงงงไม่ใช่งงงิงนะแต่งงแงงงงแงงมันมีเรื่องกันแต่งงงิงเนี่ยอะไรจีบกันคุยกันงงงิงงงงิงนี่งงแงงทะเลาะกันมามีปัญหากันมาตลอดแต่ฉันเกรงใจนบีเกรงใจปู่เกรงใจซุนนะห์นบีเพราะซุนนะห์นบีใช้ให้คนที่เป็นอิหม่ามเป็นผู้นำละหมาดใช้ให้ใครใช้ให้คนที่จะมานำละหมาดในยะนาซาเนี่ยเป็นอิหม่ามงั้นฉันเห็นว่าท่านเป็นอิหม่ามท่านมาเป็นผู้นำในพื้นที่นี่ซุนนะต้องยอมให้ท่านมาเป็นอิหม่ามนี่เขาเกรงใจใครนะเกรงใจซุนนะนบียอมสละไอ้สิ่งที่ตัวเองโกรธที่ตัวเองเคืองที่ตัวเองมีปัญหาขัดแย้งกันมาตลอดมองข้ามหมดเลยแล้วหันกลับไปยึดอะไรยึดซุนนะของรอซูลนี่คนเกรงใจรอซูลต้องยอมแบบนี้แต่ถ้าคนเกรงใจคนอื่นล่ะ
ไม่สนซุนนะห์รอซูลละเข้าใจใช่ไหมครับอันนี้คือตัวอย่างที่อยากจะบอกกับพวกเราว่าเนี่ยถ้าเราย้อนกลับมาได้นะเนี่ยเขายอมสละไอ้สิ่งที่มันกดดันกับตัวเขามันไม่เขาไม่ชอบเลยที่จะทำแบบเนี้ยแต่พอเขานึกว่านี่มันคือซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขามองข้ามทุกอย่างหมดเลยไม่เกรงใจละแต่เกรงใครเกรงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคงสมควรแก่เวลาแล้วนะนะครับเดี๋ยวนูไอจะได้กลับไปนอนนะนอนไหมคืนนี้จริงนะห้ามเล่นเกมล่ะนะอย่าเล่นเกมนะถ้าเล่นเกมลืมกุรอานท่องกุรอานได้เยอะยังครูอิมรอนสอนได้กี่ต้นละฮะหลายซูเราะห์แล้วนะหลายนะอิบละจำได้เยอะไหมท่องเผื่อน้องโดยสิเราโตกว่าตั้งเยอะท่องให้น้องวันละหน้าวันละหน้าน้องจะได้ไม่ต้องท่องท่องเผื่อน้องได้ไหมหรือน้องท่องเผื่ออยู่ท่องเผื่อกันไม่ได้ต้องท่องของใครของมันนะคงสมควรแก่เวลาแล้วนะครับก็สรุปกับพี่น้องในวันนี้สอนเนื้อหาทั้งหมดไม่ได้มีเจตนาว่าสอนให้เรากระด้างกระเดื่องหรือว่าในระคุณอะไรกับใครเราต้องแยกให้ออกว่าเมากิฟที่เป็นเรื่องของหลักการของศาสนาชัดเจนอันไหนที่เป็นเรื่องของสังคมเรื่องของความกตัญญูรู้คุณเรื่องของการปฏิบัติตอบแทนความดียังต้องมีอยู่มันเดิมทั้งหมดเลยใช่ไหมครับอันไหนร่วมมือแต่สิ่งที่เป็นหลักการศาสนาเหมือนกับที่หัวข้อเขาบอกถ้าเป็นเรื่องของอัลเลาะห์เราสงวนเอาไว้เราอย่าไปแคร์กับนู่นกับนี่จนกระทั่งในที่สุดเราต้องเดินข้ามสิ่งที่เป็นหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ไปยกย่องเชิดชูอย่างอื่นเอาไว้เหนือก้าวเหนือกระหม่อมของเราไปเกรงใจคนอื่นจนกระทั่งเราลืมที่จะเกรงใจอัลลอฮ์และนบีของพระองค์นะคงเป็นสาระประโยชน์ที่เหมาะสมกับเวลาเพียงแค่นี้นะครับขอดูอาจจะอัลลอฮ์สุบฮานะตะอาลาให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับมีริสกีที่ฮาลาลที่เพิ่มพูนนะครับมีอามัลอิบาดะห์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์และที่สำคัญก็คือมีความสุขกับครอบครัวทั้งดุนยานี้แล้วก็อาคิเราะห์นะครับขอให้บุตรหลานนะครับบุตรธิดาทุกคนเป็นลูกหลานซอเลห์นะครับเขาจะได้ขอดูอาให้กับเราในวันที่เราอาศัยอะไรใครไม่ได้นอกจากดุอาของลูกของหลานเท่านั้นนะครับจากอันด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์